สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็มาพบกับพี่วีนะครับสำหรับครั้งนี้เราก็จะมาติวสรุปสำหรับวิชา QA นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวมาดูส่วนของข้อสอบกันก่อนนะครับสำหรับข้อสอบ QA final เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด7ข้อใช้ดินสอได้นะครับก็1ข้อ1ห,หน้านะครับแล้วก็บทที่เป็น decision analysis นะครับตัวนี้จะเป็นบทที่12 d ดซิชันแอนาลิซิสจะออกทั้ง2เคสเลยก็คือเคสที่เป็นการคำนวณเรื่องของต้นทุนและการคำนวณเรื่องของผลตอบแทนนะครับก็ใช้กระดาษ2แผ่นนะครับตรงนี้ก็ต่อไปนะครับ De Decision t r e e นะครับ decision tree ตรงนี้ก็ออกอีกหนึ่งข้อนะครับสำหรับ Queuing Analysis บทที่13บทนี้นะครับก็จะเป็นบทที่คำนวณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ อาจารย์เขาจะให้สูตรมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องแปลงหน่วยเพื่อเอาไปใช้คํานวณให้ถูกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่จะพยาําอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับ CPM Perth นะครับก็ออกหนึ่งข้อนะครับอาจารย์บอกว่าวาดวงกลมได้เอาเหรียญบาทคาบนะครับแล้วก็วาดเป็นวงกลมนะครับให้หา critical path หรือเส้นทางวิกฤตนะครัคำนวณหา slack แล้วก็ทำเพิร์นะครับเขาบอกว่าถ้ามีทศนิยมก็ใส่ทศนิยมไปเลยนะครับโอเคก็หาคิดที่ข้อพารท,ทั้งหมดนะครับสำหรับ c a ชชิ่งโปรเจกต์หรือการเร่งโครงการก็จะออกหนึ่งข้อเช่นเดียวกันนะครับ Network ร์กอ่าเ e ็ตเวิร์กโฟลโมอันนี้จะออกเรื่องของชอตเท r o รูทหนึ่งข้อนะครับมีกระดาษ2แผ่น แล้วก็มีส่วนของ m a x i m a l flow 1ข้อก็ให้กระดาษ2แผ่นมาเช่นเดียวกันการทำ m a x i m a l flow นะครับต้องมีการตัดเลขให้อาจารย์เห็นด้วยนะครับว่าลำดับของการตัดเลขในการ flow สินค้าตรงนี้เนี่ยเรามีการจัดคำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของ s h o r t e u t r u t e ตรงนี้เช่นเดียวกันก็ต้องมีสรุปให้อาจารย์ด้วยนะครับเวลาเราวาดแผนผังเนี่ยเราก็ต้องเขียนสรุปด้วยว่า แต่ละเส้นทางเนี่ยจะใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดคือเท่าไหร่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ไกด์ไลน์เป็นแนวข้อสอบให้ก็ประมาณนี้ครับ Network flow model เตรงนี้นะครับสำหรับส่วนของ s h o r t t ท t o o รู e นะครับช็อตเทสหลักการก็คือระยะทางจากจุดแรกไปยังจุดต่างๆนะครับตรงนี้จะต้องมีระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่สั้นที่สุดนะครับ การพิจารณาตรงนี้เวลาเราทำชอตเทส์รูทเนี่ยให้เราพิจารณาทุกโนดที่เราได้สร้างเส้นทางเดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การสรุประยะทางเวลาเราเขียนสรุประยะทางให้เราสรุประยะทางจากจุดแรก mm. ก็คือสรุปจากจุดเริ่มต้นไปยังทุกๆุหโนดที่เราทำการเดินเชื่อมไปนั่นเองสำหรับตัวอย่างชอตเทส์รูทนะครับก็จะเป็นตัวอย่างเช่นการขนส่งสินค้า จากจุดต้นทางไปยังแต่ละเมืองนะครับในส่วนของมินิมอลสแปนนิ g งทร e นะครับตรงนี้มินิมอลสแป n นิ่งทรีเนี่ยจะมีจุดที่แตกต่างกันกันกบชอตเทสต์รูตนะครับมินิมอลสแปนนิงทรีคือระยะทางรวมที่เชื่อมในทุกจุดเนี่ยจะสั้นที่สุดการพิจารณาเส้นทางเวลาจัดทำถ้าเป็นมินิมอลสแป n นิ g งทร e เราต้องพิจารณาเฉพาะโนดล่าสุดก่อน นะครับสมมุติเราเดินเชื่อมจากโหนด1ไปหาโหนด2เวลาเราพิจารณาต่อเราก็ดูเฉพาะโหนด2ว่ามันสามารถเดินไปไหนต่อได้บ้างการสรุประียาทางก็จะสรุประียาทางที่เชื่อมทุกโหนดเข้าด้วยกันนะครับ l n i m a l Spanning t r ร e จะไม่มีจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมเส้นทางเท่านั้นยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ใช้ Minimal s p a n n i n g t r ร e คือการเดินสายแลนในออฟฟิศ นะครับสำหรับส่วนนี้เนี่ยที่เราจะสอบการอาจารย์ก็จะให้ออกอจะออกสอบเฉพาะส่วนของชอตเทสรูตนะครับ i n i m a l s p e n น i n g Tree ตรงนี้จะไม่มีนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็แปะไว้ให้ในสไลด์ติวสรุปทั้งสองอันเลยนะครับไว้ให้เราดูหลักการเปรียบเทียบกันโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์แบบสั้นๆง่ายๆให้เราดูนะครับ โจทย์ข้อเดียวกันเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งรูปแบบของ s ชอต t ทสต์รูตและ Minimal s p e n n i n g Tree เลยนะครับอ่าอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเป็น s o r t ทสต์รูตเนี่ยอ่าเราจะทำยังไงถ้าเป็น s h o r t t สต์รูตเราก็ให้หมายเลขหนตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็เริ่มทำจากจุดที่1จุดที่1เดินไปไหนได้บ้างเดินไป2องกับไป3ได้เราก็เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดครับเพราะฉะนั้น สเต็ปแรกตรงนี้เราก็จะเดินเชื่อมจากหนึ่งไปสองพอเราเดินเชื่อมจากหนึ่งไปสองเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเวลาเราพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาทั้งโหนดก่อนหน้าโหนดที่หนึ่งและโหนดที่สองโหนดที่หนึ่งสามารถเดินไปโหนดไหนได้บ้างหนึ่งเดินไปสามได้สองเดินไปไหนได้บ้างสองเดินไปสามสองเดินไปสี่นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราพิจารณาก็จะพิจารณา1 3 2 3สและ2 4แบบนี้ครับการนับระยะทางก็ให้นับจากจุดเริ่มต้นโอเคนะครับหไป3ระยะทางเป็น8 1ไป2ไป3เป็น5้บวกหคือ11 1ไป2ไป4คือ5้บวกเเป็น12 เอาเส้นทางที่สั้นที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินจาก1ไป3แบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็มาดูครับโหนดที่2เนี่ยสามารถเดินไปไหนได้อีกนะครับสองเดินไป3ตรงนี้เราไม่ต้องเดินแล้วเพราะว่ามีเส้นทาง1ไป3เป็นเส้นทางที่ใกล้กว่าเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น2ตรงนี้ก็เดินไป4ได้ สเดินไป4แล้วก็3เดินไป5มีอยู่3เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนับระยะทางสะสมตั้งแต่จุดเริ่มแรกเลยนะครับ1ไป2ไป4ีนะครับห้วกเเป็น12 1ไป3ไป4 8่บวกหเป็น13นะครับต่อไป1ไปสาม ไป5นะครับตรงนี้ก็เป็น8บวก4ได้12โอเคครับสำหรับกรณีนี้ระยะทางที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็น1ไป2ไป4นะครับระยะทางคือ12กับ1ไป3ไป5ก็เป็น12เท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถเดินไปได้เลยครับพร้อมๆกันเลย1ไป2ไป4และก็1ไป3ไป5 ตรงนี้เราก็จะเดินจากจุดเริ่มต้นเชื่อมไปยังทุกโหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอเราทําตรงนี้เสร็จเราก็ไปเขียนสรุปนะครับว่าจากโหนด1เชื่อมไปโหนดที่2อ่ะก็เดินไประยะทางเป็น5โหนด1เชื่อมไปโหนดที่3ระยะทางเป็น8จาก1เชื่อมไปหา4ตรงนี้ก็จะต้องเดินผ่านโหนด2นะครับเป็น124 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นเป็น12และโหนด1ไปยังโหนด5ก็จะเดินผ่านโหนด1ไป3ไป5ระยะทางสะสมจากจุดเริ่มต้นเป็น12นั่นเองโอเคนะครับสำหรับส่วนของ Minimal Spanning Tree นะครับ m n n m a l s p a n n i n n t t r e เนี่ยเวลาทำเนี่ย จริงๆเราสามารถเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า Minimal Spanning Tree จะไม่มีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะครับมันเป็นแค่การเดินเชื่อมระหว่างโหนดนะครับแต่ถ้าโจทย์ข้อนี้เขามีเลข1มาแล้วก็สามารถทำจากเลข1นะครับไปไหนนะครับ1ไป2กับไป3ได้เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด1ก็ไป2ต่อมาครับเวลาพิจารณาตรงนี้ให้เราดูเฉพาะโหนด2ก่อนว่า2ไปไหนได้บ้าง สองไป3มได้สองไป4ได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับสไป3มระยะทางเป็น6ทีนี้ถ้าเกิดเราจะเดินสองไปสามเนี่ยมันจะมีโหนดที่เรียกก็เป็นโหนดทางเลือก2ไปสามได้นะหนึ่งก็ไป3มได้โหนดทางเลือกที่จะไปหา3มคือหนึไป3ตรงนี้เราก็ต้องมาเช็คโหนดทางเลือกประกอบครับตรงนี้ระยะทางเป็น8เพราะฉะนั้น8มันไกลกว่านะครับเราก็เดินจากสองมาสามได้เลย ต่อไปครับโนดสาเดินไปไหนได้อีก3ไป4 3ไป5นะครับเอ่อต,ตรงนี้ระยะทางที่สั้นที่สุดก็เดินจาก3ไป5เห็นไหมครับสังเกตนะถ้าเป็นมินิมอลสแปนนิ่งทรีเราจะมองแค่ระหว่างโหนดเราจะไม่นับจากจุดเริ่มต้นนะครับแล้วสุดท้ายครับโหนดห้ตรงนี้นะครับ5ก็ไป4ได้นะครับและ การเดินไปหาโหนด4เนี่ยมันจะมีโนดทางเลือกมีเส้นทางอื่นที่สามารถเดินมาหา4ี่ได้เช่นกัน2ก็ไปหา4ได้3ก็ไปหา4ได้แต่ว่า5ไป4ระยะทางสั้นที่สุดคือ3ก็เดินจาก5ย้อนมาที่4แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราเดินเชื่อมครบทุกโหนดแล้วก็บวกตัวเลขระยะทางที่เชื่อมแต่ละโนดครับ บวกเข้าด้วยกันตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ18สังเกตนะครับว่าโจทย์ข้อเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นชอตเทสรูทกับม i นิมอลสแปนนิงทรีเนี่ยการเขียนเส้นทางตรงนี้จะไม่เหมือนกันโอเคนะครับต่อไปสำหรับ Maximal Flow ครับ Maximal Flow หลักการคือการส่งสินค้าตรงนี้เราต้องเราจะต้องส่งจากต้นทางไปยังปลายทางให้ได้มากที่สุดนะครับ และในการส่งสินค้าเนี่ยเราสามารถส่งได้หลายเส้นทางนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเราจะเริ่มเส้นทางไหนก่อนดีนะครับเราเริ่มเส้นทางไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาอาจารย์เขาจะไปตรวจเวลาเขาจะเช็คคําตอบเขาจะดูว่าสุดท้ายแล้วอะปริมาณส่งสินค้าสูงสุดอะคุณได้กี่ชิน้นอาจารย์เขาจะมีตัวเลขคําตอบปักไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ เราไม่ต้องซีเรียสเรื่องเส้นทางก็สามารถเลือกได้ตามอิสระเลยนะครับถ้าส่งสินค้าตรงนี้นะครับเวลาเราส่งสินค้าเนี่ยเราจะส่งไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นทางจะถูกปิดตายไม่สามารถส่งสินค้าไปถึงปลายทางได้อีกเส้นทางถูกปิดตายความหมายในที่นี้คือเส้นทางที่เป็นขาออกครับปริมาณที่ส่งสินค้าขาออกอะ่ะมันเหลือศูย์แล้ว ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสำหรับตัวอย่างตรงนี้ครับการโฟลสินค้านะครับเ,เราดูเลยสเต็ปแรกครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูการโฟลเส้นทางสมมติว่าเราจะโฟลแบบตรงๆเลย1นึไปสไปหแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะโฟลตรงนี้ให้เราดูเส้นทางที่เป็นขาออกนะครับขาออกดูยังไงก็คือดูตัวเลขที่มันจะออกไปทางด้านขวาโอเคไหมครับ อย่างตรงนี้นะครับ1ไป3เนี่ยขาออกเนี่ยเป็น8 3ไป5ขาออกเป็น4นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่น้อยที่สุดของเส้นทางขาออกนะครับตรงนี้นะในเส้นทาง1-3-5เนี่ยเราจะสามารถโฟลสินค้าผ่านไปได้สูงสุด4ชิ้นเท่านั้น,นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราโฟลไปนะครับเราส่งสินค้าออกแล้วก็ไปลบออก เรารับสินค้าเข้ามาแล้วก็เอาไปบวกแล้วก็ตัดแบบนี้แล้วก็โฟล์ของผ่านเส้นทางหนึ่งสาตรงนี้นะครับพอเราฟล์เส้นทางตรงนี้สังเกตว่าจากสามไป5าเนี่ยเส้นทางขาออกเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์แล้วแสดงว่าเราส่งสินค้าผ่านเส้นทางนี้อีกไม่ได้แล้วเส้นทางนี้จะถูกปิดตายเรียบร้อยครับเ,เส้นทางที่ถูกปิดตายนะเวลาเราทำเนี่ยให้เรา เอาปากกาฉีดแบบนี้ออกไปเลยห้ามโฟล์สินค้าผ่านเส้นทางนี้อีกต่อไปเราก็ไปดูเส้นทางอื่นครับเราจะโฟล์ขึ้นข้างบนก็ได้นะครับหนึ่งสองสี่ห้าแบบนี้เราก็ต้องไปดูนะครับว่าหนึ่งสองสี่ห้าเส้นทางขาออกเนี่ยมันสามารถโฟล์ได้สูงสุดกี่ชิ้น นะครับหไปสองขาออกได้ห้าสองไปสี่ขาออกได้เจ็ดสี่ไปห้าขาออกได้แค่สามเพราะฉะนั้นตัวเลขที่น้อยที่สุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นเพดานสูงสุดที่โฟลสินค้าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะโฟลได้3มชิ้นครับอ่าเราก็ตัดเลยทง่งออกเอาไปลบเอาไปลบรับเข้าเอาไปบวกแบบนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับ1ไป2 2ไป4แล้วก็4ไป5พอทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับเส้นทาง4ไปหตรงนี้ถูกปิดตายเรียบร้อยพอเราสังเกตตรงนี้นะครับเส้นทาง3ไป5ก็ถูกปิดตาย4ไป5้าก็ถูกปิดตายแล้วเราส่งสินค้าไปอีกไม่ได้แล้วครับถ้าส่งไปมันก็จะไม่ถึงปลายทางแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เรารวมตัวเลขที่เราฟล์สินค้าไปนะครับเพราะฉะนั้น m a x i m ิมอลฟลของกรณีนี้คือ7ชิ้นนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็แนะนำให้ขีดค่าเส้นทางที่เป็นเส้นทางปิดตายด้วยเราจะได้ไม่เผลอไปฟล์สินค้าผ่านเส้นทางนี้ซ้ำนะครับ ต่อไปครับบทที่8 Project Management สำหรับบทนี้นะครับในส่วนของ CPM หรือคิดข้อผ่านเม h o d ตรงนี้คือการหาเส้นทางวิกฤตของโครงการนะครับสำหรับเส้นทางวิกฤตเนี่ยคือเส้นทางที่มีระยะเวลารวมนานที่สุดหรือว่าค่า Slack Time เนี่ยเป็นศูนย์ สำหรับเส้นทางวิกฤตนะครับหากมีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในเส้นทางวิกฤตนี้ล่าช้ามันจะส่งผลกระทบทําให้ทั้งโครงการล่าช้าตามไปด้วยสำหรับขั้นตอนของการสร้าง CPM Network นะครับเราก็จะต้องเขียนแผนภาพโครงข่ายกิจกรรมคำนวณหาเส้นทางวิกฤตนะครับแล้วก็มากำหนดตารางเวลากิจกรรม ตรงนี้เวลาเราทําโจทย์นะครับเส้นทางวิกฤตเนี่ยเราจะทราบได้จากเส้นทางที่ใช้เวลาจากต้นทางไปถึงปลายทางนานที่สุดระยะเวลามากที่สุดแล,ววลาาแล้วเวลาเรามากําหนดตารางเวลากิจกรรมตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถตรวจเช็คยันกันได้ครับเส้นทางวิกฤตเนี่ยค่า slack เวลาเรากําหนดตารางเวลา slack จะต้องเป็นศูนย์ด้วยโอเคนะครับ สำหรับการกำ,ำหนดตารางเวลาโครงการตรงนี้นะครับเวลาเราเดินโนดกิจกรรมเนี่ยนะครับตรงนี้พี่จะแนะนำให้ใช้วิธี activity on node นะครับหรือว่า AON เอากิจกรรมอยู่ในวงกลมไปเลยนะครับข้อดีของการทำวิธี AON ตรงนี้คือมันจะไม่มีเส้นทางที่เรียกว่าเป็นดัมมี่นะครับ ตรงนี้ตอนอาจารย์สอนเนี่ยเขาอาจจะใช้ทั้ง2แบบนะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็น AOA เป็น Activity on Arrow นะครับถ้าใช้ AOA เนี่ยกิจกรรมมันอยู่บนลูกศรเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องกิจกรรมดัมมี่นะครับที่มันจะต้องโยงเส้นเชื่อมไปแต่ว่ามันไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้เราอาจจะสับสนได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ตอนที่ไปทำโจทย์นะครับพี่ก็จะใช้เป็น AON นะครับอ่ะทีนี้ครับ เวลาเราทำตารางเวลาโครงการนะครับพอเราเดินแผนผังครบหมดแล้วเนี่ยเรามากำหนดตารางเนี่ยสเต็ปแรกคือเราต้องทำฟอร์เวิร์ดคือทำไปข้างหน้าก่อนนะครับการทำไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะทำส่วนที่เป็นมุมซ้ายบนกับมุมขวาบนตรงนี้จะเป็นซีกด้านบนนะครับวิธีก็คือเอาซ้ายบนตรงนี้บวกด้วย ระยะเวลาของกิจกรรมก็จะได้เท่ากับตัวเลขมุมขวาบนนะครับแล้วกรณีที่ตรงนี้นะครับกรณีที่มีกิจกรรมก่อนหน้าเชื่อมโยงมาหลายกิจกรรมนะครสมมติว่าอ่ามันมีแบบนี้นะครับกิจกรรมก่อนหน้าสกิจกรรมโยงเข้ามาหาแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่ากิจกรรมหนึ่งนะครับมุมขวาบนนะครับ e E.F. เนี่ยมุมขวาบนเป็นเลข 5อีกกิจกรรมหนึ่งมุมขวาบนเป็นเลข6ตรงนี้นะครับมุมซ้ายบนของกิจกรรม A ตรงนี้เราจะต้องใช้ค่าที่มากที่สุดหไหมครับ max EF ค่าที่มากที่สุดที่เป็นมุมขวาบนของกิจกรรมก่อนหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้อง start ด้วยเลข6โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา6บวก2อ่ะมุมขวาบนตรงนี้ก็จะได้8 แล้ว8ตรงนี้นะครับเราก็จะยกไปเป็น ES เป็นมุมซ้ายบนของกิจกรรมถัดไปนะครับก็ยกไปข้างหน้าเรื่อยๆไปจนถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับทีนี้ครับสำหรับด้านล่างนะครับซีกด้านล่างมุมขวาล่างกับซ้ายล่างตรงนี้เราจะทำย้อนกลับนะครับการทำย้อนกลับเราจะทำหลังจากที่เราทำไปข้างหน้าจนถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับอ่าซีกด้านบน ้ายบนขวาบนเสร็จแล้วเราก็จะทําย้อนกลับลงมาซี่ข้างล่างนะครับสําหรับซี่ข้างล่างตรงนี้นะครับ l f ตรงนี้นะวิธีการทํานะครับเขาบอกว่า l f เนี่ยถ้ามีกิจกรรมก่อนหน้าหลายอันสมมุติว่าตอนที่เราเดินโนดไปอ่ะเราเดินออกไปแบบนี้นะครับมันมีกิจกรรม2กิจกรรมโยงมานะครับสมมุติอันนี้เป็น เลขสอ่มุมซ้ายล่างเป็น4ี่นะครับ LS เป็นสี่อีกอันหนึ่ง LS เป็นสามถ้าเกิดว่าเราทำย้อนกลับเราต้องใช้ค่าที่น้อยที่สุดครับต้องใช้ LS มุมซ้ายล่างที่นที่น้อยที่สุดของกิจกรรมก่อนหน้าที่เราทำย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเลือกเลขสามมาใส่โอเคนะครับพอเราได้ตัวเลขตรงนี้แล้วนะครับเราทำย้อนกลับ นะครับก็เอามุมขวาล่างลบด้วยระยะเวลานะครับก็จะได้เท่ากับมุมซ้ายล่างเพราะนั้นตรงนี้เราก็เอา3ลบ2ได้เป็น1แล้วมุมซ้ายล่างตรงนี้ก็จะยกไปเป็นมุมขวาล่างไปเป็น Lf ของกิจกรรมถัดไปที่เราจะทำย้อนกลับไปย้อนกลับไปหาก,กิจกรรมแรกโอเคนะครับต่อไปครับ สำหรับส่วนของเพิร์ดค l ลคูลเลชันตรงนี้นะครับเพิร์ดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคำนวณค่าความน่าจะเป็นของระยะเวลาโครงการโดยสำหรับตรงนี้ครับเราจะต้องคำนวณเวลาที่คาดหวังของกิจกรรมโดยสูตรครับเราจะเอา A เป็นตัวตั้งแล้วก็บวกด้วย4 M บวกด้วย B ได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เอามาหาร6โอเคนะครับ สำหรับ a เนี่ยจะเป็นระยะเวลาในแง่ดีนะครับ m จะเป็นปกติ b จะเป็นแง่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว a ตรงนี้มันจะเป็นค่าที่น้อยที่สุดนะครับและ b ตรงนี้มันก็จะเป็นค่าที่มากที่สุดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำตรงนี้ให้เราคํานวณเวลาที่คาดหวังของทุกกิจกรรมมาก่อน พอเราคำนวณตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้คำนวณความแปรปรวนของกิจกรรมนะครับก็คือเอา B-A ลบ a หาร6ได้เท่าไหร่ก็กดยกกำลัง2ขึ้นไปนะครับทีนี้พอเราคำนวณเวลาที่คาดหวังเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปเดินโนดนะครับอ่าล้วก็ไปเดินโนดท,ทำแผนผังนะครับวาดวงกลมโยงลูกศรขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ไปหาว่า เส้นทางวิกฤตนะครับเส้นทางวิกฤตเนี่ยมันอยู่บนเส้นทางไหนเวลาเราทำส่วนของเพิร์ตนะครับเราจะเอาเวลาที่คาดหวังนี่แหละไปเป็นเวลาของกิจกรรมเลยสมมติว่ากิจกรรม A เวลาที่คาดหวังได้เป็น3กิจกรรม B ได้เป็น4อ่ะแล้วก็แทนตัวเลขนั้นไปเลยนะครับแทนไปให้ครบในทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็หาว่าเส้นทางไหนที่มีระยะเวลารวมนานที่สุด นะครับพอเราได้ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับสำหรับระยะเวลาเฉลี่ยของโครงการเนี่ยให้เราหาผลรวมนะครับของเวลาที่คาดหวังโดยบวกรวมกันเฉพาะเส้นทางวิกฤตเท่านั้นโอเคนะครับก็คือหลังจากที่เราทําผังไปเรียบร้อยนะครับวาดวงกลมเดินโนดกําหนดตารางเวลาโครงการเดินไปข้างหน้าเดินย้อนกลับเนีย่ยเราจะเห็นละ ว่าเส้นทางวิกฤตคือตรงไหนนะครับก็เอาเฉพาะของเส้นทางวิกฤตนะครับเอาเวลาที่คาดหวังมาบวกรวมกันในส่วนของความแปรปรวนโครงการก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะบวกรวมกันเฉพาะกิจกรรมบนเส้นทางวิกฤตโอเคนะครับสำหรับระยะเวลาเฉลี่ยกับความแปรปรวนเนี่ยเราไม่บวกทั้งหมดนะครับเราไม่ได้เอาทุกกิจกรรมมาบวกรวมกันนะโอเคนะครับย้ําเลยเอาเฉพาะเส้นทางวิกฤตเท่านั้น เมื่อเราคำนวณตรงนี้เสร็จนะครับเราทราบค่าความแปรปรวนนะครับก็ให้เราถอดสแควร r o ูทครับถอดสแควร r o ูทออกมาเสร็จเราจะได้เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงการนะครับแล้วเราก็ไปวาดกราฟและคังคัน้วะครับเป็นการแจกแจงปกตินะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เพื่อคำนวณน,นะครับใช้คำนวณหาค่าความน่าจะเป็นนะครับหรือคำนวณระยะเวลาของโครงการ ตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากค่า x ให้กลายเป็นค่า z ค่า x ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคำถามที่โจทย์เขาให้มาตัวเขาจะถามว่าจงหาความน่าจะเป็นที่โครงการจะเสร็จล่าช้าเกินกว่า20สัปดาห์หาความน่าจะเป็นที่โครงการจะเสร็จทันภายใน15สัปดาห์อะไรแบบนี้ตัวเลขที่เขาให้มาตรงนี้ก็คือตัว8 x นะครับ พราะนั้นถ้าเราจะหาความน่าจะเป็นตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนจากค่า x ให้เป็นค่า z นะครับก็คือคำนวณจาก x ลบ m มคืออะไร m คือระยะเวลาเฉลี่ยโครงการนะครับแล้วก็หารด้วยซ i g m าที่เราถอด square root ต,ตรงนี้ออกมาพอเราเปลี่ยนจากค่า x เป็น z แล้วนะครับเราก็เอาไปใช้เปิดตาราง z และ ค่าความน่าจะเป็นของเวลาโครงการค่าความน่าจะเป็นนั้นคือค่าพื้นที่ใต้กราฟแซนนั่นเองนะครับสำหรับกราฟแซเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับกราฟตัวนี้พี่ก็แปะไว้ให้แล้วในไฟล์สรุปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเปิดกราฟแซต,ตรงนี้ก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะว่ามันจะเป็นการเปิดเริ่มจากตำแหน่งศูนย์ไปหาตำแหน่งแซนะครับะจะเป็นตามรูปแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าเราต้องการหาพื้นที่อื่นนอกเหนือจากตรงนี้นะครับเราก็จะต้องไปคํานวณอีกต่อหนึ่งสมมุติว่าตรงนี้นะสมมุติว่าค่าที่เขาแรงเงาตรงนี้นะครับมันเป็นตั้งแต่ตําแหน่ง0ูนย์ไปจนถึงตําแหน่ง1.5ถ้าเป็น1.5ตรงนี้นะครับเราก็มาดูครับมาดู1.5กับ0.00ย์มันตัดกันที่เลขเท่าไหร่ตัวเลขด้านในตรงนี้คือค่าพื้นที่เพราะฉะนั้นครับ ค่าพื้นที่ตั้งแต่ตำแหน่งแซเป็นศูนย์ไปจนถึงตำแหน่งหนึ่งจุดห้าแถบตรงนี้พื้นที่คือศูนย์จุดสี่สามสองสองถ้าเราต้องการหาส่วนที่มันเกินหนึ่งจุดห้าไปตรงนี้เราก็เอาศูนจุดห้าเป็นตัวตั้งเพราะศูนยจุดห้ามันคือครึ่งหนึ่งครับมันคือพื้นที่ครึ่งหนึ่งของกราบระคังความทั้งหมดตรงนี้ก็ศูนย์จุดห้าตั้งแล้วก็ลบด้วยศูนย์จุด สี่สองลบด้วยพื้นที่ตรงนี้ส่วนที่เหลือเราก็จะได้ส่วนที่มันเกิน1.5ออกไปก็คือตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับสำหรับโปรเจกต์แคชชิ่งหรือว่าการเร่งโครงการนะครับสำหรับการเร่งโครงการตรงนี้เราจะต้องหาค่าสโลปครับค่าสโลปแปลเป็นภาษาไทยก็คือค่าใช้จ่ายการเร่งต่อ หนึ่งหน่วยเวลาโดยที่หน่วยเวลาตรงนี้อาจจะเป็นวันอาจจะเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนก็ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่โจทย์วิธีการคำนวณค่าสโลปเราก็ต้องหาผลต่างนะครับระหว่างค่าใช้จ่ายที่เร่งแล้วกับค่าใช้จ่ายปกติตัวนี้ก็ต้องหารด้วยผลต่างของระยะเวลานะครับ ปกติระยะเวลาเป็นเท่าไหร่เร่งได้ระยะเวลาเป็นเท่าไหร่นะครับเราหาผลต่างของสองตัวนี้ครับของค่าใช้จ่ายกับระยะเวลาแล้วเราก็เอามาหารกันเราก็จะทราบว่าถ้าเราต้องการเร่งหนึ่งหน่วยเวลาจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับในการเร่งโครงการเนี่ยให้เราเร่งโครงการที่มีค่าสโลปต่ําที่สุดที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตเป็นอันดับแรก เส้นทางวิกฤตจ,จะดูยังไงก็ดูจากเส้นทางที่ระยะเวลามันมากที่สุดโอเคนะครับการเร่งโครงการตรงนี้เราจะต้องเร่งบนทุกเส้นทางนะครับสมมุติว่าเส้นทางวิกฤตเนี่ยมันมีกิจกรรม A อนะครอย่างเช่นรูปด้านล่างตรงนี้เนี่ยสังเกตว่า A เนี่ยมันมีหลายเส้นทางถ้าเกิดเราตัดสินใจเร่งกิจกรรม A บนเส้นทางวิกฤตตรงนี้ กิจกรรม A บนเส้นทางอื่นก็จะต้องถูกเร่งตามไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเส้นทางอื่นที่มันมีกิจกรรมเดียวกันนะครับแล้วก็เร่งโครงการบนเส้นทางอื่นด้วยโครงการที่ระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดนะครับจะต้องถูกเร่งลงมาจนเหลือเท่ากับที่ต้องการหรือเท่ากับที่โจทย์กำหนดนะครับ สมมุติว่าจากโจทย์นะครับสมมุติว่าเขาต้องการจะเร่งให้โครงการนี้เนี่ยเสร็จภายใน10วันนะอย่างอันเนี้ยมันมีอยู่2กิจกรรมสังเกตว่าทั้ง2กิจกรรมเนี่ยตัวเลขมันก็เกิน10วันทั้งหมดเพราะฉะนั้นบนสองเส้นทางนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นเส้นทางขอภยัยสองเส้นทางนี้เนี่ยจะต้องถูกเร่งลงมาให้เหลือ10ให้ได้ ถ้าเกิดว่าเส้นทางมีเส้นทางหนึ่งเหลือสิบแต่อีกเส้นทางหนึ่งยังเป็นสิบสี่อยู่เนี่ยก็จะถือว่าระยะเวลาโครงการมันคือสิบสี่วันอยู่พอนึกภาพออกไหมครับส่วนที่เกินสิบวันจะต้องขูกตัดทอนลงมาให้เหลือสิบวันให้ได้นะครับอ่ะทีนี้ครับเราลองมาดูตัวอย่างตรงนี้แล้วเรามาเร่งโครงการไปพร้อมๆกันนะครับ สำหรับตรงนี้เวลาเราพิจารณาเราต้องไปดูเส้นทางวิกฤตก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางอันแรก15วันมีอยู่3กิจกรรม A B C เวลาเราเร่งโครงการตรงนี้เราก็ไปดูว่า3กิจกรรมนี้อันไหนค่าสโลปน้อยที่สดุดสำหรับตรงนี้ก็จะต้องเป็นกิจกรรม B นะครับกิจกรรม B ตรงนี้ครับ s l o p เป็นสามแล้วเขาบอกว่าสามารถเร่งได้สองวันกรณีนี้เราก็สามารถเร่งสองวันได้เลยครับจากห้ตรงนี้นะเราก็ตัดเลยห้าเร่งไปสองเหลือสามระยะเวลาโครงการจากสิบห้าลดลงเหลือสิบสามวันต่อไปครับพอเราเร่งตรงนี้แล้วสังเกตว่าเส้นทางวิกฤตจะเปลี่ยนครับ จากเส้นทางแรกไปเป็นเส้นทางที่สองตรงนี้แล้วครับโอเคไหมครับเพราะว่าสิบสี่วันตรงนี้มันเป็นตัวที่มากกว่าแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูเส้นทางด้านล่างครับเราจะเร่งตัวไหนดีเร่ง A เร่ง d หรือเร่ง E นะครับสำหรับกรณีนี้ E ค่าสโลปเขาต่ำที่สุดนะครับเราก็เร่ง E ได้เลยนะครับ E เนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้จะสามารถเร่งได้3วัน ทีนี้ครับสำหรับ e เนี่ยเราจะยังไม่เร่งทั้งหมด3วันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้หลังจากที่เราเร่ง e ไปแล้วเนี่ยมันจะมีกิจกรรม a กับ d แล้วก็กิจกรรม a เนี่ยให้เราสังเกตนะครับกิจกรรม a มันจะเป็นกิจกรรมที่มันพ่วงกันกับเส้นทางอื่นด้วยเวลาเราเจอกิจกรรมที่มันมีการพ่วงกันหลายๆเส้นทางเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเร่งครั้งเดียวจนหมด นะครับถ้าเราเร่งเต็มโคต้าเนี่ยบางทีมันอาจจะผิดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอโจทย์ข้อใหญ่ๆที่มันมีหลายๆเส้นทางเนี่ยก็จะแนะนําให้ทยอยเร่งทีละโครงการะครับหรือว่าเร่งเต็มที่เนี่ยไม่ควรเร่งเกิน2หน่วยเวลานะครับไม่ควรเร่งเกิน2วันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําหรับกิจกรรม e เราจะยังไม่เล่งทั้งหมดนะครับเราจะเร่งเพียงแค่2วันก่อน อเคนะครับจาก14ก็ลงมาเหลือ12นะครับจากโคต้าที่มีอยู่3ก็เร่งได้อีก1ต่อไปครับตรงนี้นะครับเราก็ลองมาดูนะครับสำหรับเส้นทางวิกฤตก็จะเปลี่ยนกลับขึ้นไปเป็นเส้นทางแรกอีกแล้วครับซึ่งมีระยะเวลา13วันโอเคตรงนี้ก็จะเหลือ A กับ C นะครับสำหรับ A A ตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่สโลปมันต่ํากว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เร่งได้2วันก็สามารถเร่งได้เต็มโคตาเลยนะครับแล้วก็เร่ง A นะครับอเร่งเลยจาก7เหลือ5ก็ไปกระทบอีกเส้นทางหนึ่งด้วยนะครับเส้นทางแรกเหลือ11วันอีกเส้นทางหนึ่งเหลือ10วันพอดีสังเกตไหมครับตรงนี้ ถ้าเราเกิดถ้าเกิดว่าเราเล่นกิจกรรม e เราเล่งไปเต็มโคต้าเนี่ยตรงนี้จากสิบมันจะเหลือเก้านะครับซึ่งการที่ระยะเวลาโครงการเหลือเก้าเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ทั้งมันไม่ได้ทําให้ทั้งโครงการเสร็จเร็วขึ้นนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นระยะเวลาโครงการจะเสร็จที่กี่วันเราต้องไปดูเส้นทางวิกฤตโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ มันก็จะลงมาเหลือ10วันพอดีแล้วนะครับสำหรับตรงนี้อีกเส้นทางหนึ่งก็จะเหลือ11วันเราก็ต้องตัดให้เหลือ10บตรงนี้ก็จะเหลือโคต้าแค่กิจกรรม C อย่างเดียวนะแล้วก็ตัดกิจกรรม C นะครับเล่งออกไป1วันอ่ตรงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเส้นทางแรกก็เหลือ1ิบวันเส้นทางที่สองก็1ิวันเช่นกันนะครับ โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับต่อไปบทที่สิบครับ decision analysis decision analysis ตรงนี้จะเป็นการคำนวณเพียวๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคำนวณที่จริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของผลตอบแทนนะครับเราก็ต้องเลือกทางเลือกที่มันให้ผลตอบแทนดีที่สุดหรือถ้าเป็นเรื่องของการคำนวณค่าเสียโอกาส ก็จะต้องเลือกทางเลือกที่ค่าเสียโอกาสนั้นต่ำที่สุดโอเคนะครับสำหรับแม็กซิม็กแม็กซิม็กตรงนี้นะครับแม็กซิม็คคือดีในดีโอเคนะครับดูเหตุการณ์แง่ดีก่อนสเต็ปแรกนะครับพอไปดูเหตุการณ์แย่ดีเสร็จก็ให้เลือกผลตอบแทนที่ดีที่สุดแม็กซิมินแม็กซิมินคือดีในร้ายดูเหตุการณ์แย่ร้ายก่อนนะครับ พอดูเหตุการณ์แย่ร้ายเสร็จก็ไปเลือกผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อไปมินิแม็กซ์ริเกตนะครับตรงนี้เราจะต้องไปหาค่าริเก็ตนะครับโดยต้องหยิบค่าริเก็ตเอาตัวที่มากที่สุดของทุกทางเลือกเอามาเรียงก่อนโอเคไหมครับพอเราเอาค่าริเก็ตที่มากที่สุดของทุกทางเลือกเราหยิบออกมาดูหมดแล้วนะครับเราเอามาเรียงกัน เราก็เลือกทางเลือกที่ค่าริเกตนั้นเนี่ยมันน้อยที่สุดต่อไปครับสำหรับวิธีเฮอร์วิสกับอีควอลไลท์หูตรงนี้จะมีตัวแปรเพิ่มเข้ามาครับก็คือมีค่าแอลฟานะครับสำหรับเฮอร์วิสตรงนี้นะครับเฮอร์วิสกับอีควอลไลท์หูเนี่ยใช้แอลฟาแต่ถ้าเกิดว่าเป็น e.v.e.o.l.e.v.p.i จะเปลี่ยนจากอัลฟาเป็นค่าความน่าจะเป็นครับและวิธีการคำนวณตรงนี้เนี่ยก็ใช้สูตรเหมือนกันเลยนะครก็คือเอาตัวเลขผลตอบแทนคูณด้วยค่าอัลฟาหรือคูณด้วยค่าความน่าจะเป็นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวิธีเฮอร์วิสเราจะเอาเฉพาะแง่ดีกับแง่ร้าย ะะเหตุการณ์ที่เป็นปกติสภาวะปานกลางเนี่ยไม่เอามาคำนวณน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น EV อ่ะ EV เราเอาทุกเหตุการณ์เลยโอเคนะครับ EV เอาหมดเลยนะครับทั้งแง่ดีแง่ร้ายปานกลางเอาหมดต่อไป E ข้อไลท์หูดครับ อีควอไลา์หูดเราจะต้องเฉลี่ยค่าแอลฟาทุกๆุกเหตุการณ์ให้เท่ากันเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามันมี3เหตุการณ์แง่ดีปานกลางแง่ร้ายนะครับเราก็เฉลี่ยค่าแอลฟาแทนเป็น0.33นะครับแบ่งให้3เหตุการณ์แล้วเราก็คำนวณน,นะครับเอาผลตอบแทนคูณค่าแอลฟาแล้วเราก็ทำามตัวบวกรวมกันโอเคนะครับ EOL EOL ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนจากตัวเลขผลตอบแทนเป็นตัวเลขค่าเสียโอกาสโอเคนะครับ EVPI นะครับ EVPI ตรงนี้เนี่ยหลักการคำนวณก็คือให้ไปคำนวณ EV ของ PI นะครับ EV ของ PI ตรงนี้ก็คือให้เราคำนวณ EV จากผลตอบแทนที่ดีที่สุด ครัคำนวณ EV จากผลตอบแทนที่ดีที่สุดเลยของแต่ละทางเลือกเอาตัวนั้นคำนวณเสร็จก็มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยค่า EV ครับโดยที่ค่า EVPI ตรงนี้เราสามารถเช็คคำตอบได้นะค่าจะต้องเท่ากับ EOL นะครับย้ําเลยนะค่าจะต้องเท่ากันถ้าค่าไม่เท่ากันตรงนี้เราก็ต้องย้อนไปเช็คอีกทีหนึ่งแล้วอาจจะคำนวณตกหล่นไปนะครับ อะทีนี้สําหรับด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวอย่างสําหรับตารางที่เป็นผลตอบแทนเป็น p พย์อ f ฟกับตารางที่เป็นร e เกร t หรือค่าเสียโอกาสนะครับสำหรับ Pay off ตรงนี้อ่ามันก็จะมีแง่ดีแง่ร้ายนะครับมีทางเลือก A B C นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนจากตารางเพย์ออให้เป็นตารางค่ารีเกรตตรงนี้นะครับวิธีการตรงนี้ก็คือให้เอาตัวเลขที่ มากที่สุดของแต่ละเหตุการณ์ครับแง่ดีคือ100แง่ร้ายคือ50นะครับเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก่อนแล้วเราก็าไปลบออกนะครับในแต่ละทางเลือกสังเกตนะตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นรีเกตเนี่ยแง่ดีตัวเลข100ก็จะกลายเป็น0ก็คือเอา100ลบด้วยค่าของตัวมันเอง สำหรับทางเลือก B นะครับก็เอา100่งลบห0ได้40 100บหลบสาได้70นะครับแล้วก็ส่วนของแง่ร้ายตรงนี้นะครับ50สิบลบตัวเองเป็น0 50ย์ลบ4ีก็ได้10 50้าลบยีก็ได้30โอเคนะครับต่อไปครับในส่วนของ Decision Tree decision tree ตรงนี้นะครับเวลาเราวาดแผนภาพต้นไม้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมกับสี่เหลี่ยมครับตัวที่เป็นวงกลมเนี่ยพี่จะเรียกว่าเป็นโหนดค่าความน่าจะเป็นตรงนี้เราจะต้องคำนวณค่า EV ครับ EV ก็คือผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับเอาผลตอบแทนของทางเลือกนั้นคูณด้วยค่าความน่าจะเป็นของทางเลือกนะครับอ่ะขอโทษครับเป็น เป็นเหตุการณ์นะครับเอาผลตอบแทนของเหตุการณ์นะครับค่าความได้เป็นของเหตุการณ์นั้นเอามาคูณกันอย่างกรณีนี้พี่ก็มีตัวอย่างให้นะครับสมมุติว่าเศรษฐกิจดีความได้จะเป็น0.6ได้ผลตอบแทน5,000แล้วก็ตัวนี้คูณกันเศรษฐกิจแย่ความได้จะเป็น0.4ผลตอบแทน3,000แล้วก็จับคูณกันพอคำนวณ2ตัวนี้เสร็จแล้วก็มาบวกรวมกันในโหนดวงกลมหมายเลข2ตรงนี้ เห็นไหมครับก็จะได้ออกมาเป็น 42. ่หมเวลาเราทําตรงนี้นะครับเราก็ทําให้ครบเลยนะครับโหนดวงกลมคือโหนดคํานวณ EV แล้วก็คํานวณมาครับและโหนดสี่เหลี่ยมโหนดสี่เหลี่ยมตรงนี้คือ decision node เป็นโหนดท,ที่เราจะต้องเลือกต้องตัดสินใจสำหรับการเลือกตัดสินใจเนี่ยเราจะเลือกทางเลือกที่ค่า EV สุทธิสูงที่สุด มันจะมีโจทย์บางกรณีครับที่เขาให้ตัวเลขเงินลงทุนมานะครับถ้าเกิดว่ามีเงินลงทุนเราต้องเอาเงินลงทุนนั้นไปหักออกจากค่า E.V. ด้วยโอเคนะครับสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเราดูเราก็จะเห็นได้เลยว่าใน3ทางเลือกนี้ทางเลือก Office Building นะครับก็จะให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเราก็จะเลือกทางเลือกนี้นะครับ เวลาเราเขียน decision tree เนี่ยเวลาเราเขียนนะครับเราก็จะเขียนค่อยๆแตกไปไล่จากซ้ายไปขวาก่อนนะครับพอเราเขียนไล่จากซ้ายไปขวาเสร็จแล้วขั้นตอนของการคำนวณและการตัดสินใจเราจะทำา b c k w a r r d คือทำย้อนกลับมานะครับทำจากขวากลับมาซ้ายอีกทีหนึ่งพอทำจากขวามาจนถึงซ้ายสุดแล้วเวลาเราเขียนสรุปตัดสินใจนะครับเราก็จะ ทำ forward นะครับสรุปตัดสินใจไล่จากซ้ายไปขวาอีกทีต่อไปบทที่13 Qwinging a n a l y s นะครับสำหรับบทนี้เนี่ยเราก็จะต้องแยกโจทย์ให้ได้นะครับว่าโจทย์ที่เขาให้มามันเป็นเรื่องไหนสำหรับ Single Server เนี่ยก็จะมีตัวแปรเพียงแค่2ตัวนี้เลยนะครับก็คือมิวกับแลมด้ามิวกับแลมด้าจะเป็นตัวแปรที่เป็นพระเอกของบทนี้ จำไว้นะครับมีวคือพนักงานนะครับคือการให้บริการแลมด้าคือลูกค้าแลมด้าลอลิงครับลอลิงลูกค้าลูกค้ามาใช้บริการห้ามจำสลับกันเด็ดขาดนะครับสำหรับซิงเกิลเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีแค่2ตัวแปรนี้แหละนะครับหลักการของซิงเกิลเซิร์ฟเวอร์คือ1ช่องต่อ1แถวนะครับ ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยเช่นเซเวลาเราไปต่อคิวเราก็จะต่อช่องใครช่องมันนะครับสำหรับ undefine d service time นะครับตรงนี้จะมีตัวแปรซิกมาเพิ่มเข้ามาหลักการก็คือผู้ให้บริการจะเป็นเครื่องจกักรและไม่ทราบเวลาการให้บริการที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่น ATM เวลาเราไปที่ตู้ ATM เนี่ยมันจะมีหลายฟังก์ชันมาก บางคนก็อาจจะไปตู้ ATM แค่ไปกดเงินบางคนอาจจะไปทําจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับไปจ่ายชําระหนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเวลาครับเพราะมันมีหลายฟังก์ชันส่วน Constant Service Time Constant Service Time ตรงนี้ค่าซิกมาจะเป็นศูนย์เครื่องจักรเป็นผู้ให้บริการเหมือนกันแต่ว่าเราจะทราบ ระยะเวลาที่ชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นเราไปตู้ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครเวลาเราหยอดเหรียญลงไปเนี่ยมันจะขึ้นตัวเลขมาเลยว่าอีกกี่นาทีเสร็จนะครับมันจะเป็นตัวเลขที่ตายตัวโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็น c o n s t a n t s e r v i c t Time ต่อไป Finit ค e l e n ครับ fini ทค e l e n ตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาคือตัว m นะครับตัว m ก็คือจำนวนคนที่มากที่สุดในระบบนะครับ maximum in system สำหรับกรณีนี้ก็จะมีการจำกัดจำนวนคนที่อยู่ในระบบนะครับถ้าเกิดว่าเต็มระบบแล้วก็ไม่ให้เข้ามาโอเคไหมครับก็จะเอาเชือกมากั้นแบบนี้เลย ต่อไป finite calling ครับ finite calling จะมีตัวแปรตัว n นะครับตรงนี้จะเป็นตัว n ตัวใหญ่ตัว n ในที่นี้ก็คือจำนวนคนที่เรียกเข้ามาใช้บริการสำหรับ finite calling เนี่ยจะต้องมีการนัดเวลานะครับมีการนัดเวลาเรียกมาใช้บริการนะครับสุดท้ายครับ multiple server ตัวแปรเพิ่มเติมคือตัว c ตัว c ตรงนี้ก็คือช่องเคาน์เตอร์นะครับสำหรับ multiple server เนี่ยก็จะเป็นหลายเคาน์เตอร์แต่ต่อแถวเดียวแบบในรูปนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปธนาคารนะครับไปธนาคารเนี่ยก็จะเป็นระบบ multiple server นะครับโอเคพี่เล็กคอร์ดลงในเพจไหมเล็กคอร์ดครับผมเล็กคอร์ดไม่ต้องห่วงครับ ควรได้โอเคนะครับต่อไปครับสำหรับค่าสำคัญที่เราจะต้องคำนวณน,นะครับก็จะมีตั้งแต่ตัว u นะครับตัว u คือความน่าจะเป็นที่มีการให้บริการตัวหนึ่งก็คือตัว i นะครับหรืออาจจะแทนเป็น prop ศูนย์ก็ได้นะครับ i กับ p r อปศูนย์คือตัวเดียวกันอันนี้คือค่าความน่าจะเป็นที่ไม่มีการให้บริการ นะครับหรือว่าพนักงานว่างนะครับโดยหน่วยของค่า u กับค่า i ตรงนี้เนี่ยตัวเลขมันจะเป็นทศนิยมครับหรือเราจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ทำได้ก็คูณ100นะครับเพ mm hmm. ราะฉะนั้นตัวเลข u กับ i ค่าจะต้องอยู่ระหว่าง0ถึง1เท่านั้นโอเคนะครับ mm hmm. ต่อไปครับ l l คือจำนวนลูกค้าในระบบนะครับ l ห้อย Q จำไว้นะถ้าห้อยตัว Q ขึคือในแถวคอยนะครับสำหรับตัวแปร L กับ LQ เนี่ยเวลาคำนวณจะได้เป็นจำนวนคนต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นจำนวนลูกค้าส่วน W W ตัวนี้จะเป็นเวลาครับเ W เวลาถ้าเป็น W เฉยๆก็เป็นเวลาในระบบถ้าห้อยตัว Q ด้วยก็คืออยู่ในแถวคอยนะครับซึ่งหน่วยตรงนี้ ค่าเป็น W มันคือเวลาหน่วยนะครับจะเป็นชั่วโมงต่อคนตรงนี้พี่ขอแก้นิดนึงนะครับหน่วยชั่วโมงต่อคนบางครั้งเวลาเราคำนวณค่า W หรือ WQ เนี่ยบางครั้งเราได้ตัวเลขชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะเป็นทศนิยมนะครับอาจจะเป็น0.3 0.4เราก็สามารถแปลงให้เป็นนาทีได้นะครับชั่วโมงแปลงเป็นนาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีแล้วก็ไปคูณหกสิบได้ ต่อไปครับเขาบอกว่าเวลารอของลูกค้าที่ลดลงก็จะทำให้ผลตอบแทนของธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยนะครและทีนี้ครับเราอาจจะมีกรณีที่เราต้องคำนวณต้นทุนสุทธ,ธิที่ประหยัดได้นะครับอาจจะมีโจทย์ที่เขาบอกว่ามีเป็นเคาน์เตอร์เดียวนะครับเป็นซิงเกิลเซิร์ฟเวอร์นะครับและเขาอยากให้โจทย์เพิ่มเติมมาว่าอาจจะมีการเปิดเคาน์เตอร์ที่2 นะครับแล้วลูกค้าที่ต่อแถวเดียวตรงนี้ก็แบ่งครึ่งมามาต่ออีกแถวหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะให้คำนวณค่า W WQ นะครับอ,อาจจะให้คำนวณใหม่แล้วก็ถามว่าไอระยะเวลาลูกค้าในแถวคอยเนี่ยลดลงไปกี่นาทีนะครับถ้าเขาถามแบบนี้เราก็ต้องมาคำนวณค่า WQ ตรงนี้เขาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าระยะเวลาที่ลดลงเนี่ยจะทำให้ประหยัดต้นทุนไปได้เท่าไหร่นะครับหรืออาจจะทำให มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็ต้องเอามาคำนวณเทียบกันนะครับถ้าเกิดว่าสุดทิแล้วนะครับหากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วมันยังเป็นบวกก็ยอมรับการลงทุนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลบก็ปฏิเสธมันไปนะครับอ่าสำหรับตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยครับสำหรับค่ามิวตรงนี้ ก็คืออัตราการให้บริการต่อ1ห,หน่วยเวลานะครับจะเป็นต่อชั่วโมงแลมดาก็คืออัตราการเข้ารับนะครับก็อย่าลืมนะมิวคือพนักงานแลมด a าคือลูกคา้านะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอโจทย์เป็นแบบนี้เครื่องจักรให้บริการคนละ1.5นาทีตรงนี้เราก็ต้องแปลงหน่วยมานะครับว่า1.5นาทีตรงเนี้ย แล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาให้บริการไปกี่คนเพราะเราจะต้องเขียนหน่วยเป็นจำนวนคนต่อชั่วโมงเพราะนั้นเราเขียนมาแบบนี้เลยคนละ1.5นาทีหมายความว่า1คนต่อระยะเวลา1.5นาทีนะครับทีนี้เราคำนวณน,นะครับ1.5ตรงนี้เราจะแปลงเป็น60แล้วก็หนึ่งไปคูณ40เพราะฉะนั้น หกสิบนาทีอ่าตรงนี้เราก็ต้องคูณสี่สิบตามด้วยหนึ่งชั่วโมงก็จะให้บริการได้สี่สิบคนเพราะฉะนั้นกรณีนี้ค่ามิวก็จะใช้เลขสี่สิบนั่นเองโอเคนะครับต้องใช้สี่สิบไม่ใช้หนึ่งจุดห้าต่อไปครับสำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเราจะเจอตัวเลขที่เขาให้มาเป็นนาที แล้วตัวแปรอื่นเนี่ยเราใช้ตัวเลขเป็นต่อชั่วโมงหมดนะฮะเราจะต้องใช้ตัวตัวเลขนะครับต้องใช้หน่วยให้มันสัมพันธ์กันถ้าคนอื่นใช้ชั่วโมงหมดเราก็ต้องใช้ชั่วโมงถ้าค่าซิกมาเขาให้มาเป็น6นาทีนะคะเราจะคิดเป็นชั่วโมงตรงนี้เราก็ต้องเอาไปหาร60โอเคนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า60นาทีนะครับมันคือหนึชั่วโมง ถ้าเราจะเปลี่ยนจากเลขหกสิให้กลายเป็นเลขหนึ่งเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องเอาไปหารโอเคนะครับะอะนานหกนาทีเปลี่ยนมาเป็นชั่วโมงก็จะได้เป็น0.1ชั่วโมงแบบนี้ต่อไปครับลูกค้ามาใช้บริการสอคนทุกๆุกห้านาทีนะครับแปลว่าตรงนี้ค่ามิลเนี่ยเดิมตั้งต้นมันเป็นสองคนต่อ5นาทีนะครับ แล้ว60นาทีมากี่คนตรงนี้เราก็เอา5้าคูณสินะครับแล้วก็อย่าลืมด้วย2ก็ต้องคูณ12เพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็จะมีคนมาใช้บริการ24คนก็ใช้ค่ามิวยีิบสีแล้วก็เอาไปคำนวณน,นะครับเคสนี้เนี่ยเจอแน่นอนนะครับเจอในข้อสอบ ต่อไปครับเรามาดูตัวอย่างการคำนวณค่า WQ นะครับและต้นทุนสุดที่ที่ประหยัดได้จากที่พี่พูดไว้ในตะก,กี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันเพิ่มเติมวิธีการคำนวณต้นทุนสุดที่ที่ประหยัดได้นะครับบางกรณีอาจจะเป็นต้นทุนบางกรณีอาจจะเป็นตัวเลขผลตอบแทนเลยก็ได้แล้วแต่รูปแบบโจทย์นะครับเราจะคำนวณโดยหาผลต่างเวลารอที่ลดลงนะครับ เวลารอที่ลดลงตรงนี้นะครับคำว่าเวลารอก็คือเวลาเฉลี่ยของลูกค้าในแถวคอยอคนะครับมันก็คือค่า WQ เวลาที่ลดลงเราก็จะเอา WQ ของเดิมลบกันกับ WQ ของใหม่หาผลต่างออกมาหาผลต่างตัวเลขเวลานะครับพอได้ตัวเลขผลต่างที่ลดลงตรงนี้เราก็ไปคูณด้วยต้นทุนที่ประหยัดได้หรือคูณด้วยผลตอบแทนนะครับ พอเอามาคูณกันเสร็จนะครับให้เราเอามาหักลบด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสมมุติว่ามีการจ้างพนักงานมาให้บริการนะครับจ้างพนักงานเสริมมาก็จะมีค่าจ้างเพิ่มเติมแล้วก็เอามาหักออกด้วยเรามาลองดูนะครับเขาบอกว่าจากโจทย์ก่อนหน้าบริษัทเสริมอุปกรณ์มีค่าใช้จ่ายนี่เลยนะครับใครจ่ายเดือนละ500จะแต่ลดเวลาการให้บริการจาก30วินาทีนะครับ ลดเหลือสามสิบวินาทีนะครับของเดิมอาจจะเป็นหนึ่งนาทีก็ลดลงมาเหลือสามสิบวิโอเคนะครับแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ลดลงต้นทุนการรอต้นทุนการรอตรงนี้นะครับตรงนี้เปรียบเสมือนกับค่าเสียโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถให้บริการได้เร็วขึ้นเราก็จะประหยัดต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ลดลงก็เปรียบเสมือนผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เพราะนะั้นตรงนี้พี่คำนวณมาให้แล้วนะครับโดยที่ค่าแลมด d าเป็นห้าสิบนะครับของเดิมเป็นหกสิบเนี่ย WQ เป็นเจ็ดจุดแปดเก้านาทีพอเสริมอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับจากหกสิบนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยยี่สิบคำนวณยังไงล่ะสามสิบวินาทีให้บริการได้หนึ่งคนแสดงว่าหนึ่งนาทีให้บริการได้สองคน แล้ว60นาทีก็ให้บริการได้2องคูณหกก็เป็น120ิคนโอเคนะครับสำหรับแลมด้าก็เป็นเท่าเดิม WQ คำนวณใหม่ลดลงไปหวบเลยจาก7.98เหลือ0.92ย์จุเก้าสองครับนะนั้นตรงนี้ถ้าเราเอามาเข้าสูตรคำนวณตรงนี้เราก็เอามาลบการหาผลต่างเสร็จปุ๊บเราก็คูณได้วยหนึ่งรเห็นไหมครับ คูณด้วยหนึ่งร้อยแล้วก็จะได้เป็นต้นทุนสุทธิที่ประหยัดได้นะครับเสร็จปุ๊บก็หักลบด้วยค่าใช้จ่ายห้ารล้หักลบแล้วตัวเลขยังเป็นบวกแสดงว่าสุทธิแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อกิจการเพราะนั้นกรณีนี้เราก็จะยอมรับการตัดสินใจครับก็จะเสริมอุปกรณ์ตรงนี้เรามาเริ่มดูข้อที่ หนึ่งพร้อมๆกันนะครับสำหรับการลงทะเบียนของมหาลัยในทุกๆเทอมเนี่ยนะครับจะต้องมีการลงทะเบียนที่มีการรับรองจากผู้ให้คำปรึกษาเขาบอกว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะใช้เวลาสองนาทีครับจะใช้สองนาทีในการยืนยันตารางนะครับในการรับรองนักเรียนเนี่ยก็จะมาติดต่อที่ออฟฟิศของที่ปรึกษา นะครับอยู่ที่28คนต่อชั่วโมงโอเคครับก็ให้คำนวณ L LQ W แล้วก็ WQ ก่อนที่เราจะไปคำนวณตรงนี้นะครับเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่ามันเป็นรูปแบบไหนนะครับอหนึ่งโต๊ะมาต่อแถวนะครับ1แถวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นรูปแบบ Single s e r v ร์นะครับตรงนี้ สังเกตนะรูปพี่ก็วาดไว้แบบนี้นะครับต่อคิวกันมาลงทะเบียนนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูตัวแปรค่ามิวกับค่าแลมด d าครับค่ามิวเขาบอกว่าเขาใช้เวลา2นาทีต่อคนเราจะเอาเลข2ตรงนี้ไปคำนวณเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องแปลงหน่วยก่อนนะครับแปลงหน่วยว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยเขาให้บริการได้กี่คน สนาที1คนแปลว่าก็เป็น1คนต่อระยะเวลาสองนาทีนะครับแล้ว60นาทีจะให้บริการได้กี่คนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอาสองคูณสาครับ1คนเราก็ต้องคูณ30ด้วยทำคู่กันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่ามิลที่จะเอาไปคำนวณเป็น30สคนต่อชั่วโมง ส่วนค่าแลมด d าคนที่มาติดต่อนะครับนักเรียนมาติดต่อ28คนต่อชั่วโมงอันนี้มันเป็นจำนวนคนต่อชั่วโมงอยู่แล้วครับเราก็เอาไปใช้คำนวณได้เลยไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะครับพอเราเปลี่ยนหน่วยตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปเข้าสูตรเลยนะครับสูตรคำนวณที่ก็แปะไว้ตามนี้นะครับสำหรับ L กับ LQ เราสังเกตนะครับว่าตรงนี้หน่วยจะต้องเป็นจำนวนคน อชั okay ่วโมงนะครับและตรงนี okay. ้ครับเราลองมาดู w กับ wq นิดนึงครับ w กับ wq มันคือระยะเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้หน่วยเนี่ยจะต้องเป็นชั่วโมงต่อคนเวลาเราคำนวณแล้วเราได้เป็นทศนิยมเนี่ยเราก็สามารถแปลงจากชั่วโมงที่เป็นทศนิยมให้เป็นนาทีได้แล้วก็ไปคูณ60โอเคนะครับ สำหรับกรณีนี้นะครับพอเราไปคูณ60แล้วเราก็จะทราบว่าเวลาของอนักเรียนที่อยู่ในระบบก็คือ30นาทีต่อคนและอยู่ในแถวคอย8นาทีส่วนต่างระหว่าง30กับ28ตรงนี้นะครับก็คือเวลาของการรับบริการนะครับแสดงว่าคนหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2นาทีนั่นเอง อเคนะครับอยู่ในแถวคอย28นาทีนะครับพอถึงคิวตัวเองนะครับก็รออาจารย์ตรวจสอบกระบวนวิชาแล้วก็เซ็นรับรองก็เวลาอีก2นาทีรวมทั้งหมดในระบบทั้งสิ้นเป็น30นาทีนะครับต่อไปข้อที่2ครับตรงนี้เพิ่มเติมจากข้อที่1เขาบอกว่าคณะบดีของวิยาลัยตรงนี้นะครับ เขากาลังพิจารณาที่จะเพิ่มเคาน์เตอร์ที่สองครับที่เป็นเคาน์เตอร์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่จะให้บริการการรับรองการลงทะเบียนตรงนี้นะครับเขาบอกว่าผู้ให้อ่าที่ปรึกษาคนใหม่เนี่ยก็สามารถให้บริการได้ในอัตราเดียวกันโอเคนะครับอัตราเดียวกันกับของเดิมก็คือ2นาทีต่อคน ทีนี้เขาก็ให้บอกอเขาก็บอกว่าตรงนี้เ,เราลองคำนวณใหม่นะคำนวณ L LQ W แล้วก็ WQ อีกทีนึงแล้วเขาถามว่าโอเคถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยสรุปเนี่ยเราควรจะตัดสินใจยังไงควรที่จะเพิ่มเคาน์เตอร์ของโต๊ะอาจารย์ที่ปรึกษาไหมนะครับทีนี้เราลองมาดูด้านล่างนะครับสำหรับกรณีนี้ก็จะยังเป็นซิงเกิลเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับโดยที่ เรามีการเพิ่มเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยสังเกตจากรูปภาพนะครับจากเดิมที่เขาต่อคิวกันคิวเดียวเนี่ยนะครับต่อแถวยาวๆแบบนี้นะครับแลมด้าเดิมมันคือ28คนต่อชั่วโมงพอเพิ่มเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับก็จะแบ่งคนมานะครับแบ่งครึ่งหนึ่งมาต่ออีกเคาน์เตอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นค่าแลมด้าจากเดิมที่กลายอ่าที่เป็น28เนี่ยก็จะหาร2แล้วกลายเป็น14เห็นไหมครับ จากแถวยาวแถวเดียวก็แบ่งไปแบ่งครึ่งไปต่ออีกคน์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นค่าแลมดาก็จะลดลงตรงนี้เนี่ยเวลาเราคำนวณตรงนี้ก็จะมองเป็นซิงเกิลเซิร์ฟเวอร์อยู่โอเคนะครับเวลาคำนวณตรงนี้มันก็จะคำนวณแยกตามเคน์เตอร์แบบนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไปคำนวณน,นะครับค่ามิวก็ยังเป็น30เหมือนเดิมสังเกตนะครับว่าพอคำนวณใหม่แล้วเนี่ย ค่า L กับ LQ เนี่ยลดลงอย่างมากเลยครับจากเดิมเนี่ยที่เป็น14คนในระบบ13คนอยู่ในแถวคอยเนี่ยเหลือไม่ถึง1เลยครับถ้าเกิดว่าค่า L หรือค่า LQ เหลือไม่ถึง1เนี่ยแสดงว่าการให้บริการตรงนี้มันมีโฟลที่ดีมากโอเคไหมครับคนมาให้คนคนเข้ามาแล้วบริการปุ๊บอ่ะเสร็จเรียบร้อยไปเลยมาเสร็จปุ๊บไปเลยนะครับ ไม่มีคนออกันอยู่ในระบบนะครับพอเห็นภาพไหมครับไม่มีคนมาต่อคิวกันยาวเหยียดโอเคนะสำหรับ W กับ WQ ตรงนี้ครับตัวเลขก็ลดลงมากเลยนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ในระบบ30นาทีนะครับแล้วก็อยู่ในแถวคอย28นาทีเนี่ยลดหวบครับอยู่ในระบบเพียงแค่3.75นาทีแล้วก็อยู่ในแถวคอย 1.8นาทีเห็นไหมครับเเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับในฐานะที่เป็นนักเรียนเราก็ควรจะแนะนำพนักงานตรงนี้นะครับว่าควรเพิ่มเคาน์เตอร์นะครับให้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขาให้บริการได้มากขึ้นก็จะลดความหนาแน่นของการให้บริการแล้วก็ลดระยะเวลาที่นักเรียนเขาต้องมาต่อแถวคอยอีกด้วยโอเคนะครับ ต่อไปครับข้อที่สามครับข้อที่สามเขาบอกว่ารถบรรทุกเนี่ยกำลังวิ่งอยู่บนทางด่วนนะครับที่วิ่งข้ามรัฐนะครับจากรัฐอาบูกกี้ไปอามาลิโลแลวเขาบอกว่าการวิ่งระหว่างรัฐตรงเนี้ยจะต้องมีการหยุดนะฮะเพื่อมีการชั่งน้ำหนักที่สถานีตรวจวัดนะคะร,รถบรรทุกเนี่ยจะมามาที่สถานีเนี่ยสองร้อยนะครับมาสองร้อยคัน ในทุกๆหนึ่งวันซึ่งหนึ่งวันตรงนี้เราจะคิดแค่แปดชั่วโมงโอเคนะครับเป็นหนึ่งวันทำงานนะครับเป็น working day แล้วเขาก็บอกว่าไอสถานีนี้เนี่ยก็สามารถให้บริการได้โดยเฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่220คันต่อวันเขาบอกว่าให้คำนวณรลยอาจำนวนรถนะครับจำนวนรถบรรทุกเฉลี่ยนะครับแล้วก็จำนวนที่เขา รอนะครับคำนวณระยะเวลานะครับ average time ระยะเวลาเฉลีย่ยที่เขาใช้ในการรออยู่ในสถานีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสำหรับจำนวนที่เขากำลังรอนะครับจำนวนรถบรรทุกที่รอช่างน้ำหนักก็คือตัวแปร LQ ครับเห็นนะครับเป็นจำนวนรถที่อยู่ในแถวคอย average time เวลาเฉลีย่ยนะครับที่เขาจะ อยู่ในระบบแล้วก็อยู่ในแถวคอยรอช่างก็คือคำนวณค่า w กับค่า wq ครับเขาให้เราคำนวณ3ตัวนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในการคำนวณตรงนี้นะครับจากสูตรแปะไว้ตามนี้ก็คำนวณออกมา lq ได้เป็น9.09คันนะครับต่อวนันแล้วก็สำหรับ w ครับเวลาครับ ระยะเวลาที่อยู่ในแถวคอยตรงนี้เวลาคำนวณเนี่ยหน่วยมันจะเป็นวันก่อนนะครับตรงนี้นะมันจะเป็น0.05วันต่อคันนะครับแล้วเวลาเราแปลงหน่วยตรงนี้ให้เราเอาไปคูณ8ไม่ใช่คูณ24นะครับเพราะว่าคำว่า1วันคือ1วันทำการนะครับหวันเนี่ยทำงานอยู่ที่8ชั่วโมงเห็นไหมครับ8 hour day เพราะนั้นตรงนี้เราจะเปลี่ยนวันให้เป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องไปคูณ8นะครับเพราะฉะนั้นคูณ8ก็ได้เป็น0.4ชั่วโมงต่อคันถ้าอยากทราบให้ละเอียดกว่านั้นเปลี่ยนเป็นนาทีคูณ60อีกต่อหนึ่งก็ได้ออกมาครับยีนาทีต่อคันในระบบและยี่นาทีในแถวคอยพอเห็นภาพนะครับตรงนี้ต่อไปครับ ข้อ B ีเขาบอกข้อมูลว่าถ้าเกิดว่าคนขับรถรถบรรทุกเนี่ยเขาทราบว่าเขาจะต้องรออยู่ในสถานีเนี้ยนะครับจะต้องอยู่ในสถานีนี้นานเกินกว่าสิบห้านาทีนะครับก็คือถ้าอยู่ในระบบเนี่ยรวมทั้งอยู่ในแถวคอยด้วยแล้วก็รอรอ,อเข้ารับบริการด้วยถ้าเกิดว่ามันเกินสิบห้านาทีนะครับเขาบอกว่าเขาจะไปเส้นทางอื่นเลย เขาจะเบี่ยงเส้นทางไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งจะทําให้รัฐเนี่ยเสียโอกาสในการจัดเก็บภาษีครับเห็นไหมครับ estimate loss pentasun dollar tax อ่า uh. เพราะฉะนั้นสําหรับตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะพิจารณานะครับพิจารณาเสริมในอ่าในส่วนของเคาน์เตอร์ให้บริการนะครับเพื่อเพิ่ม Service Capacity การเสริมเคาน์เตอร์ตรงนี้เขาบอกว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอยู่ที่ห้าหมื่นเหรียญต่อปีนะครับควรที่จะติดตั้งเคาน์เตอร์ให้บริการใหม่หรือไม่โอเคครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก่อนอื่นเราก็จะต้องไปคำนวณค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นครับค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นคือส่วนของเวลาในระบบที่เกิน15นาทีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ส่วนที่เกินเนี่ยเราจะคํานวณยังไงเราก็ต้องเอาค่า W ครับที่เราคํานวณได้ตรงนี้เราแปลงหน่วยมาแล้วเป็น24นาทีอ่ามันเกิน15นาทีมาเท่าไหร่ก็จับลบกันนะครับแล้วก็คูณด้วย1 0,000ืนเลยโอเคนะครับส่วนที่เกินมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบค่าเสียโอกาสแล้วครับว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้ว90,000เหรียญต่อปี โอเคนะครับค่าเสียโอกาสตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็น1,000งต่อปีนะสำหรับแต่ละ,ะแต่ละนาที for extra minute เห็นไหมครับส่วนที่เกินมาเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเอามาคูณกับ1,000งตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เสร็จเรียบร้อยครับเรามาดูกันต่อครับเมื่อพิจารณาเพิ่มเคาน์เตอร์ให้บริการแน่นอนครับแถวยาวที่เป็นแถวเดียวอ่ะก็จะแบ่งครึ่ง ไปต่ออีกเคาน์เตอร์หนึ่งหลักการเหมือนตะกี้เลยครับจากแลมดาใหม่ตรงนี้นะครับเวลาเราคำนวณเราก็ไปหาร2นะครับจาก200ก็จะกลายเป็นร้อยเดียวแล้วเรามาคำนวณค่า W ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะได้ทศนิยมมานะครับ0.0083แปลงหน่วยจากวันเป็นชั่วโมงคูณ8แปลงหน่วยจากชั่วโมงเป็นนาทีคูณ60 อ่ะตรงนี้ได้เขาค่าประมาณ4นาทีจากเดิมเนี่ยอยู่ในระบบนะครับอยู่ในระบบยีนาทีเลยนะครับรวมทั้งต่อคิวรวมทั้งรับบริการแล้ว24นาทีแต่พอเพิ่มเคาน์เตอร์เหลือแค่4นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันลงมาต่ํากว่า15นาทีแล้วนะครับหน่วยงานรัฐจึงสามารถเก็บภาษีได้ ต้นทุนค่าเสียโอกาส90,000เหรียญต่อ,อปีตรงนี้จึงไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วค่าติดตั้งสถานีใหม่เสียแค่50,000เหรียญต่อปีเองมันต่ำกว่าค่าเสียโอกาส90,000ครับสุดท้ายคุ้มที่จะทำครับก็ควรตัดสินใจเพิ่มสถานีให้บริการเพราะจะทำให้ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น40,000เหรียญต่อปีนั่นเอง โอเคนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่บอกว่าขนมเค้กที่ทำนะครับจากร้านเบเกอรี่เนี่ยก็จะมีการส่งอ่าส่งจากเตาอบนะครับเข้ามาแพคนะครับเข้ามาแพคโดยการแพเนี้จะใช้แรงงานคนนะเป็น tree wrapper นะครับก็คือจะเป็นพนักงานที่ห่อแพ็คอ่ห่อแพ็คขนมเนี้ยก็จะมีสามคนนะครับ แล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าอ่าแรปเปอร์แต่ละคนเนี่ยก็สามารถทำอ่าสามารถห่อเค้กเนี่ยโดยใช้เวลาอยู่ที่200นะครับ200เค้กต่อ1ชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็บอกต่อว่าเค้กเนี่ยไหลามานะครับไหลาจากเตาอบมาหาคนที่เป็นอ่าไหลามาหาไหลามาหาแรปเปอร์นะครับอยู่ที่เรท500ต่อชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่า เค้กเนี่ยมันรอครับรอแพ็คนานเกินกว่า5นาทีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีปัญหาครับมันจะไม่สดครับ it will not be fresh enough to meet the bakery quality อ่ามันจะไม่ผ่านมาตรฐานทันทีครับมันอาจจะแบบอยู่ในอากาศนะครับมันอาจจะโดนสัมผัสอากาศนานเกินนะครับเพรานะนั้นตรงนี้เขาก็เลยถามว่าจำเป็นที่จะต้องจ้างคนมาช่วยแพ็คเพิ่มไหมนะครับ สำหรับกรณีนี้เนี่ยพี่วาดเป็นรูปให้เราดูแบบนี้เลยนะครับเตาอบเนี่ยมันมีเพียงอ่ามันมีแบบนี้นะครับมันมีเตาอบมานะครับแล้วก็มันจะไหลเข้ามาครับเวลาลายการผลิตตรงนี้นะครับมันไหลเข้ามามันก็จะไหลเข้ามาเส้นตรงแบบนี้แล้วก็จะกระจายเข้าไปหักสามคนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับกรณีนี้จะถือเป็น Multiple server อร์ครับอ่า ตีเป็น multiple server ไปเลยนะครับอ่าแล้วที่นี้ multiple server เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวแปรเพิ่มเติมคือตัว c นะครับตัว c ก็คือคนที่ให้บริการเนี่ยมีอยู่กี่เคาน์เตอร์มีอยู่กี่คนในที่นี้คือมีอยู่3คนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณตรงนี้นะครับเราก็จะต้องไปคำนวณหาค่า wq นะครับว่าเค้กเนี่ยมันสัมผัสอากาศเนี่ยมันอยู่ในอ่ามันอยู่ในสายพานตรงเนี้กี่นาทีโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในการคำนวณตรงนี้นะครับเราจะต้องไล่ทีละสเต็ปนะครับเราจะต้องเริ่มจากการคำนวณค่าพรอพศูนย์หรือว่าตัว I ความน่าจะเป็นที่พนักงานว่างนะครับ จากสูตรตรงนี้ถ้าเป็นมัลติเพลนะสูตรมันจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับตัวหารด้านล่างเนี่ยเราลองสังเกตนะสูตรมันจะแบบมันจะเยอะนิดหนึง่งไอ้ส่วนของวงเล็บปิดก,กาซีกแรกตรงนี้นะครับซิกมาของหนึ่งส่วนเอแฟกวงเล็บแลมดาส่วนมิวทั้งหมดกำลัง n, n นะครับแล้วก็ไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงนี้ขออธิบายนิดนึงนะครับสัญลักษณ์ซิกมาด้านล่างเป็นศูนย์ด้านบนเป็น2อเนี่ย ก็คือให้เราไล่ตัวเลขครับให้เราไล่ตัวเลขโดยเริ่มจาก n เท่ากับ0นะครับแล้วก็เขียนไปเป็นชุดๆครับไปจนถึง n เท่ากับ2เ okay, ห้นไหมครับชุดแรกก็เป็น1ส่วน0แฝกวงเล็บ500ส่วน200ยกกำลัง0ชุดต่อไปก็เป็น1ส่วน1แฝก ห้าร้อยส่วนสองร้อยยกกำลังหนึ่งชุดสุดท้ายก็เป็นหนึ่งส่วนสองแสกห้าร้อยส่วนสองร้อยยกกำลังสองแล้วเราก็เขียนบวกรวมกันนะครับมันจะมีสามชุดมันจะมีสามพจน์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยที่คำนวณออกมาให้แล้วนะครับอ่สามพจน์ที่พี่พูดไปเนี่ยก็จะได้ตัวเลขออกมาตามนี้โอเคนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอ่าพี่คำนวณมาให้เรียบร้อยนะครับพรอปศูนย์ตรงนี้ออกมาเป็น0 0นย์ พร้อศเป็น0.04แสดงว่าพนักงานเนี่ยเขาให้บริการแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับโอเคนะความน่าจะเป็นที่พนักงานว่างเนี่ยอยู่ที่0ูนจุดี่หรือสี่เปอร์เซนเท่านั้นเองอีกเก้าสิบกเปอร์ซนคือทำงานอยู่นะครับพอคำนวณพร้อมสูตรแล้วไปคำนวณค่า L สูตรก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็แทนไปนะครับ ค่ะคำนวณออกมา L ได้เท่ากับ6.02ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยก็มีเค้กที่รออยู่ในที่อยู่ในระบบนะครับทั้งที่อยู่ในสายพานและกําลังหออยู่เนี่ย6ชิ้นโดยประมาณทีนี้เราไปคํานวณ LQ ต่อนะครับก็ได้เป็น3.52ชิ้นนะครับอยู่บนสายพานตรงเนี้ย ชั่วโมงหนึ่งนะครับอยู่อยู่บนสายพานเฉลี่ย3.5ชิ้น3ชิ้นกว่ากว่านะครับและเราคำนวณ WQ ครับก็เอา LQ ไปหารแลมดาตรงนี้ได้เป็น0.007ชั่วโมงต่อชิ้นเปลี่ยนชั่วโมงเป็นนาทีเอาไปคูณ60เพราะฉะนั้นได้0.42นาทีต่อชิ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้สังเกตนะครับว่ามันไม่เกิน5นาทีโอเคนะ ระยะเวลาที่เค้กรอห่อไม่เกิน5นาทีแสดงว่าเค้กนั้นก็จะยังมีคุณภาพดีอยู่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างพนักงานห่อเค้กเพิ่มเติมครับสำหรับตรงนี้นะครับพี่ก็จะให้ข้อสังเกตในการวิเคราะห์อีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็คือว่าถ้าเป็น multiple server นะครับค่า lambda เนี่ยมันอาจจะมากกว่าค่า m วได้ นะ,ค,ะครับเห็นไหมครับแลมด d าเป็น500ร้อยแต่มิวเป็น200นะครับมันเกินกว่าค่ามิวได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีตัวแปดก็คือจำนวนเคาน์เตอร์เข้ามาคำนวณแต่ถ้าเกิดเป็นซิงเกิลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโดยปกติมันจะไม่เกินนะครับโดยปกติค่ามิวจะต้องมากกว่าค่าแลมดาคนที่ให้บริการจะต้องให้บริการได้มากกว่าให้บริการได้เร็วกว่าคนที่เขามาใช้บริการ ถ้าเกิดว่าค่ามิวมันน้อยกว่าค่าแลมดาเมื่อไหร่เนี่ยแถวคิวมันจะต่ออั้นกันไปเรื่อยๆครับนะครับระบบมันจะล่มโอเคนะไอเดียจะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดบทที่8กันบ้างครับ CPM p e r ร์นะครับตรงนี้สำหรับข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเดินโนดแล้วก็มากำหนดตารางเวลาพร้อมๆกันนะครับอ่าตรงนี้ ที่มีวงกลมเขียนแยกไว้ให้แล้วนะครับอาจจะเ,เรามาโยงเส้นกันกิจกรรม A เนี่ยเป็นกิจกรรมเริ่มต้นนะคะนรับกิจกรรม B เขาบอกว่ากิจกรรมก่อนหน้า Activity Predecessor นี่คือกิจกรรมก่อนหน้ากิจกรรมก่อนหน้าคือกิจกรรม A อ่ะเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ให้เราโยงจาก A ไปหา B แบบนี้ได้เลยต่อไปกิจกรรม C ก่อนหน้าคือ a อ่ะก็โยง a ไปหา c ต่อไปกิจกรรม d ก่อนหน้าก็คือ a ก็โยง a ไปหา d ต่อไป e ครับก่อนหน้าคือ b อ่ะโยงจาก b เชื่อมไปหา e ต่อไป f ก่อนหน้าก็คือต้องเป็น b c d ต้องทำสามตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะถึงจะมาทำ f ได้เพราะฉะนั้นก็โยง3ตัวนี้เข้ามาหา f แบบนี้เลยครับต่อไป g กิจกรรมก่อนหน้าคือ b นะครับเพราะฉะนั้นโยง b ขึ้นไปหา g ต่อไป h h ตรงนี้กิจกรรมก่อนหน้าคือ e กับ f นะครับอ่ะก็โยง e กับ f เข้ามาอ่าตรงนี้ก็สิ้นสุดนะครับแล้วกิจกรรม g ตรงนี้นะที่มันยังค้างอยู่ตรงนี้ให้เราโยงมาหา finish ได้เลยครับอ่าเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมเริ่มต้นคือกิจกรรม a นะครับและกิจกรรมสุดท้ายก็มี2ตัวคือ g กับ h นั่นเอง โอเคครับพอเราทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเรามากำหนดตารางเวลาโครงการกันครับสำหรับตรงแรกนะครับตรงนี้เราก็จะทำไปด้านหน้าก่อนเริ่มจากกิจกรรมแรกนะครับอ่าสำหรับตรงนี้เราจะทำเฉพาะซีกด้านบนก็คือทำมุมซ้ายบนกับขวาบนเวลาสตาร์ทมุมซ้ายบนก็แทนเป็นศูนย์เลยศูนย์บวกสองได้สองนะครับต่อไปอกิจกรรม B นะครับ B ตรงนี้มีระยะเวลา6วัน2อบวกหเป็น8ทํา c ครับ c c เป็น4นะครับตรงนี้นะครับยกมาเลยนะครับขวาบนของ A ก็มาเป็นซ้ายบนของ B ของ c ของ D c เป็น4 2่บวก4เป็น6กระยะเวลาเป็น2 2งบวกสเป็น4แบบนี้นะครับ ต่อไปเราก็ไล่ต่อเลยครับจาก b ครับขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับไปหา g ก่อนซ้ายบนก็ต้องเป็น8 g ระยะเวลาเป็น3ครับ8บวก3เป็น11ต่อไป e e ตรงนี้นะครับก็ยกมาเลยครับ8ระยะเวลาเป็น4 8บวก4เป็น12 f ยก8มาได้ไหมครับตรงนี้ต้องใช้8ใช้6หรือใช้4ครับอ่าตรงนี้เนี่ยกิจกรรมก่อนหน้ามีหลายตัวนะครับการทำไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องใช้ค่าแม็กซ์นะครับใช้ค่าที่มากที่สุดก็คือใช้เลข8นั่นเองเพราะฉะนั้น8บวก5นะครับระยะเวลาเป็น5นะขวาบนเป็น13แบบนี้ต่อไปครับ กิจกรรม H ก่อนหน้ามุมขวาบนมีสองตัวมีสิบสองกับสิบสามต้องใช้ค่าที่มากที่สุดใช้สิบสามเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สิบสามบวกสองนะครับเป็นสิบห้าอ่าตรงนี้ก็ทำไปข้างหน้าทำา o r w w r r d เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำา b c k w w r r d ททำย้อนกลับกันต่อครับสำหรับการทำย้อนกลับตรงนี้นะครับ ให้เราเขียนฟ i n i s ก่อน finish เนี่ยคือ15นะครับระยะเวลาโครงการนะครับจะเสร็จสิ้นที่15วันมุมขวาบนตรงนี้ของ G เป็น11ของ H เป็น15เห็นไหมครับถ้าเกิดว่า G ทำเสร็จที่11แล้วเนี่ยจะยังปิดโครงการไม่ได้ต้องรอ H ให้เสร็จก่อนถึงจะปิดโครงการนะครับเราเลยใช้ค่ามากที่สุดตรงนี้คือ15นั่นเอง เสร็จเรียบร้อยทําย้อนกลับครับย้อนกลับคือทําซีกด้านล่างแล้วก็สิบห้าตรงนี้ยกไปใส่มุมขวาล่างเลยสิบห้าลบสองได้สิบสามขึ้นไปทําข้างบน G ได้ครับสิบห้าลบสามเป็นสิบสองเสร็จแล้วกระจายไปต่อนะครับอตรงนี้จากเอ่ก็ไป E ไป F ได้นะครับตรงนี้สิบสาม ลบสี่เป็นเก้าสิบสามลบห้าเป็นแปดต่อมากิจกรรม B ดูกิจกรรม B ตรงนี้ดีๆนะครับสำหรับกิจกรรม B เนี่ยตรงนี้มันจะมีมุมซ้ายล่างอยู่สามตัวมีสิบสองมีเก้ามีแปดการทำย้อนกลับใช้ค่าน้อยที่สุดครับ เพราะฉนั้นตรงนี้ก็ต้องยกเลข8ไปใส่มุมขวาล่าง8ลบ6ก็ได้2โอเคนะครับต่อไปครับ c c ตรงนี้นะครับเราก็ดูมุมซ้ายล่างตรงนี้มีเลข8นะครับมีตัวเดียวก็ยกมาเลย8ลบ4เป็น4 d dog ก,ก็เช่นเดียวกันยก8มา8ลบ2เป็น6 สดท้ายกิจกรรม A ตรงนี้ต้องระวังกันนิดหนึ่งกิจกรรม A ครับมุมซ้ายล่างมีสามเลขเลยสองสหกให้ใช้ค่าที่น้อยที่สุดครับก็คือสองสองลบสองเป็นศูนออเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ทำแผนผังแล้วก็ตารางเวลาของโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เวลาเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหาเส้นทางวิกฤตกันนะครับเส้นทางวิกฤตตรงนี้เราสามารถทำได้สองแบบก็คือเราจะไปไล่พิจารณาแต่ละเส้นทางแล้วเราก็รวมตัวเลขระยะเวลานะครับหรือว่าเราจะดูจากสแลกซ t ไทม์ก็ได้โอเคนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเราทำตารางเวลาโครงการเสร็จเราก็ดูสแลกซ t ไทม์เลยดูง่ายดี สแลกไทม์นะครับวิธีการดูเส้นทางวิกฤตสแลกต้องเป็นศูนย์วิธีการสังเกตสแลกเป็นศูนย์คือแบบนี้ครับด้านบนกับด้านล่างเลขเดียวกันเป๊ะอันนี้คือเส้นอ่าคือกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตโอเคไหมครับเวลาลบการค่าสแลกนะครับค่าสแลกก็คือเอาข้างล่างลบข้างบนนะครับลบกันมันจะต้องเป็นศูนย์ถ้าเท่าเท่ากันตรงนี้ลบกันเป็นศูนย์เลยนะครับ ถ้าลบกันเป็นศูนย์คือกิจกรรมน้าห้ามเลอพอนึกภาพไหมครับเพราะซีด้านบนคือเสร็จเร็วสุดนะครับซีด้านบนคือเร็วสุดซีด้านล่างคือช้าสุดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นะตรงนี้เราก็ไล่เลยนะครับกิจกรรมบนเส้นทางวิกฤตก็เริ่มจาก A A ไป B B ไป F แล้วก็ F ไป h นั่นเองอ่เพราะฉะนั้นครับเราก็สรุปเส้นทางวิกฤตออกมาได้แล้วครับ a b f h ระยะเวลาโครงการทั้งสิ้นคือ15สัปดาห์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากนะครับลองไปฝึกทำได้นะโอเคต่อไปครับข้อที่สอง ข้อที่สองตรงนี้เป็นเพิร์ทนะครับสังเกตยังไงว่าเป็นเพิร์ทถ้าเป็นเพิร์ทเนี่ยมันจะมีการประมาณครับมีการประมาณเวลาของแต่ละกิจกรรมถ้าเป็น CPM จะไม่มีเขาจะให้ตัวเลขตายตัวมาเลยนะครับเพราะว่าหลักการของ CPM เนี่ยถ้าเกิดเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ย CPM จะใช้กับโครงการที่บริษัทหรือว่า คนที่รับจ้างทํางานนั้นเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเขาสามารถกําหนดเวลาตายตัวได้เลยแต่ถ้าเป็นเพิร์ทเนี่ยมันจะเป็นโครงการใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็ต้องมีการประมาณเวลาออกมานะครับเสร็จเร็วสุดมองในแง่ดีเนี่ยใช้เป็นกี่สัปดาห์ปานกลางโดยเฉลี่ยก็ประมาณกี่สัปดาห์แล้วแย่สุดกี่สัปดาห์นะครับจะมีสามตัวเลขแบบนี้โอเคครับสำหรับเพิร์ทเนี่ย ก็ต้องไปคำนวณเวลาเฉล,เฉลี่ยของกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะคะเวลาเฉลี่ยคำนวณยังไงนะครับตรงนี้ก็จะคำนวณจาก A บวก C M บวก B ทั้งหมดหารด้วย6ความแปรปวนก็คือ B ลบ A หารด้วย6ทั้งหมดยกกำลังสองโอเคนะครับ อ่าตรงนี้เนี่ยพี่คำนวณมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอ,อคำนวณตรงนี้เสร็จแล้วนะครับไล่มาทุกตัวเนี่ยเราก็จะมาเขียนแผนภาพตรงนี้โอเคนะครับเขียนแผนภาพแล้วก็กำหนดตารางเวลาโครงการโดยการทำตรงนี้เราจะใช้เวลาตรงนี้เลยนะครับใช้เวลาเฉลี่ยเวลาที่คาดหวังจากการคำนวณนะครับ a ก็เป็น9 b ก็เป็น11เนี่ยตรงเนี้ยเราก็ทำไล่ไป สำหรับโจทย์ข้อนี้ตอนเราไปเขียนแผนผังเนี่ยมันมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็พี่ก็เขียนแล้วก็เอาไปจัดเรียงให้มันสวยๆออกมามันก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้นะครับพอเราเขียนแผนผังแล้วเดินตารางโครงการทําไปข้างหน้าทําย้อนกลับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทราบเส้นทางวิกฤตแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรม A กิจกรรม D กิจกรรม G และกิจกรรม K เพราะฉะนั้นครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเราจะรวมตัวเลขหาเวลาเฉลี่ยของโครงการก็บวกรวมกันเฉพาะกิจกรรมพวกนี้กิจกรรมบนเส้นทางวิกฤตเห็นไหมครับและความแปรปรวนก็เช่นเดียวกันโอเคนะ พอาคำนวณตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไปหาค่าความ,น,าน,นะาวามน่าจะเป็นนะครับค่าความน่าจะเป็นนะครับก็ x x ตรงนี้คือ40นะครับ40ตรงนี้รู้ได้ยังไงอยู่นี่ครับโจทย์เขาบอกครับให้หาความน่าจะเป็นที่โครงการจะเสร็จเร็วกว่านะครับอาจจะเสร็จภายใน4สัปดาห์โอเคนะครับเพราะนั้นตรงนี้เมื่อเรามาแทนคือ p o p ของ x ที่น้อยกว่า40 เราก็แทนเลย x เป็น4ี่สบมิวเป็นสามสิบสามหารด้วยซิกมาความแปรปรวนคือซิกมากำลังสองนะครับซิกมาเฉยๆก็ต้องถอดสอแฟรูตัวเลขสิบ้าตัวนี้มาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวเลขนะครับเปลี่ยนจาก x เป็น Z แซละคือ 1. 8 1ุหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับพอเรามาเขียนตรงนี้ออกมาเห็นไหมครับค่าเฉลี่ยสาสิบสามตรงนี้เวลาเปลี่ยนเป็นแนะครับค่าเฉลี่ยจะกลายเป็นศูนย์ 40ของ x เมื่อเปลี่ยนเป็น Z แล้วก็ได้เป็น1.81เขาถามภายใน40ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือโซนนี้โซนสีเหลืองทั้งหมดครึ่งหนึ่งของกราฟรละคังความคือ0.5ครับและตั้งแต่ค่าตำแหน่ง0ถึง1.81ก็เป็น0.4649ตรงนี้เราก็ไปเปิดในตาราง Z ได้ เพราะนั้นจับสองส่วนค่าพื้นที่ตรงนี้บวกรวมกันครับก็จะได้0.9649หรือ96.49เปอร์เซ็นต์นั่นเองโอเคนะครับต่อไปครับสำหรับข้อนี้เป็นการเร่งโครงการนะครับเขาบอกว่าให้เร่งโครงการให้เสร็จ ภายใน28สสัปดาห์สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเร่งโครงการเนี่ยเขาจะมีระยะเวลากิจกรรมที่เป็นแบบปกติกับแบบเร่งนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เป็นแบบปกติกับแบบเร่งนะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับเวลาเราทำตรงนี้เนี่ยเราก็มาทำแผนผังตารางโครงการให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เราจะต้องทราบให้ได้ก่อนว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยมันมีระยะเวลาทั้งสิ้นเท่าไหร่โอเคนะครับสำหรับตรงนี้พี่ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับไปข้างหน้าย้อนกลับแล้วก็กําหนดตารางเวลามาละก็ทราบเส้นทางวิกฤตนะครับตามที่พี่ไฮไลท์เลยตรงนี้นะครับต่อไปครับพอเราทําตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะต้องมาคํานวณค่าสโลป กับคำนวณหาระยะเวลาที่เร่งได้โอเคนะครับสำหรับค่าสโลปเราก็จะคำนวณตามสูตรเลยนะครับเอาผลต่างของจำนวนเงินหารด้วยผลต่างของระยะเวลานะครับก็จะได้เป็นสโลปนะครับเร่งหนึ่งสัปดาห์ใช้เงินเท่าไหร่ก็จะได้ยอดแบบนี้ออกมาทีนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับ พอมาถึงขั้นตอนการเร่งโครงการให้เราเขียนแจกแจงออกมาครับเขียนแจกแจงแต่และเส้นทางออกมาให้หมดนะครับและสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยในการเขียนเดินโนดของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีแบบ AOA ก็คือ Activity on Arrow กิจกรรมเขาอยู่บนลูกศรสองเกตน,นะครับเห็นไหมครับ A B C D ตรงนี้อยู่บนลูกศรหมดเลยอ่ะทีนี้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขียนตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขโหนดนะแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีตัวที่เป็นกิจกรรมติดไว้อยู่บนลูกศรอ,อยู่นะครับตามนี้อ่ะทีนี้เรามาพิจารณาเล่งโครงการนะครับในสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องไปดูนะครับเส้นทางวิกฤตเนี่ยมันอยู่บนกิจกรรม A อดก็คือเส้นทางที่สองเส้นทางนี้นะครับ พอเราทราบแล้วว่าอันนี้มันเป็นเส้นทางวิกฤตนะเวลามันนานที่สุดแล้วเราจะต้องมาพิจารณาตัวนี้ก่อนก็ให้ไปดูว่า a d h เส้นทางไหนสโลปต่ำาที่สุด a สโลปเป็น300 d สลปเป็น700 h สลปเป็น600เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับแน่นอนเราจะพิจารณาเร่งโครงการ a ก่อน โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสำหรับการเร่งโครงการเนี่ย A เนี่ยเดิมเนี่ยจะเร่งได้ทั้งหมด8สัปดาห์นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรามาดู A D H นะครับตรงนี้นะเดิมทีมันมี36นะครับถ้าเราเร่งจนหมดมันก็จะมาชน28เลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เส้นทางมันมีไม่เยอะเนี่ยอย่างโจทย์ข้อน,นี้มันมีแค่4เส้นทางเนี่ย เราเร่งพวดเดียวเลยก็ได้นะครับเร่งขัดวเดียวจนหมดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้พี่เร่งหมดเลย8สัปดาห์จากสามสิบหก็ตัดคอนลงมาเหลือที่ยี่สิบแดแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเราเร่งกิจกรรม A บนเส้นทางที่สองแล้วเส้นทางอื่นถ้ามีกิจกรรม A ก็ต้องเร่งตามจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็ต้องถูกเร่งตามไปด้วยนะครับอ่าก็จะเร่งไปจากสามสี่เหลือยี่บห โอเคนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปครับพอเร่งตรงนี้ไปปุ๊บนะครับเส้นทางแรกเหลือยี่บหกเส้นทางที่สองเป็นยี่แปดเส้นทางที่สามกับสี่ตรงเนี้ยมันจะมันจะเป็นสามสิบสามกับยี่สิบนะครับเส้นทางวิกฤตเปลี่ยนแล้วครับจากเดิมที่เป็นเส้นทางที่สองตรงนี้กลายมาเป็นเส้นทางที่สามตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาเส้นทางนี้ครับกิจกรรม B E H พิจารณาเร่งตัวไหนสำหรับตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปดูสโลปเหมือนเดิม B 160 E 750 H 600เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็ไปพิจารณาเร่งอันที่สโลปต่ำที่สุดก็คือเร่ง B นะครับ B อ่า b เนี่ยเร่งใน5้5นะครับเดิมเป็น33นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเร่งพวดเดียวได้เลยนะครับสามสิบสามเอาลงมาให้เหลือยี่บแปดเคนะคะเพราะว่า B เนี่ยมันเป็นสโลปที่ต่ำที่สุดอยู่แล้วกิจกรรมที่ระยะเวลาเกินกว่ายี่สิบแปดสัปดาห์จะต้องถูกตัดคอนลงมาให้เหลือยี่สิบแปดสัปดาห์ให้ได้เพะฉะนั้นเร่งพวดเดียวแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็เร่งไปห้าเลยจากสิบสี่ก็เหลือเก้านะครับเส้นทางที่สามลงมาชนยี่สิบแปดละ เส้นทางอื่นมี B เหมือนกันตรงนี้ครับจาก20ก็ต้องลงมาเหลือ15เพราะฉะนั้นพอเราเร่งตรงนี้เสร็จเห็นไหมครับว่าระยะเวลาโครงการเนี่ยเส้นทางที่นานที่สุดก็อยู่ที่28สัปดาห์ระยะเวลาของทั้งโครงการก็ได้แล้วครับเสร็จภายใน28ทีนี้เราคำนวณยอดทั้งหมดตรงนี้นะครับเราก็เอาระยะเวลาที่ใช้เร่งคูณกับค่าสโลป 3ามพตรงนี้ก็จะมาจากสามร้คูณแนะครับที่เป็นส่วนของกิจกรรม A แล้วก็ร้อยหกสคูณหส่วนที่เป็นของกิจกรรม B นะครับสอสตัวนี้บวกรวมกันนะครับก็จะได้ยอด3,200ตรงนี้ออกมา ต่อไปครับข้อที่2ครับข้อ2ตรงนี้นะครับข้อ2เนี่ยถือเป็นโจทย์ที่รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็สำหรับโจทย์ตรงนี้นะครับกิจกรรมเขาก็ใช้นะครับตรงนี้เขาใช้เป็นวิธี a o a นะครับตรงนี้นะเป็น activity Act on arrow นะครับอ่ะโอเคนะครับ สำหรับตรงนี้นะพี่ทำไว้ให้แล้วนะครับทำในส่วนของตารางเวลาโครงการทำไปข้างหน้าทำย้อนกลับเนี่ยทำไว้แล้วนะครับไอ้ตัวเลขไอ้ตัวเลขตรงนี้นะครับต้องบอกนิดนึงนะเผื่อไปทวนนะครับไอ้เลขหนึ่งเลขสองเลขสามตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงเนี้นะครับถ้าเราไปเช็คดูดีๆเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่นะครับไอ้ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือส่วนของที่พี่ทาตรงนี้ นะครับกิจกรรมที่1นตรงเนี้ตัวเลข8ปดอ่ะแมันคือระยะเวลาปกตินะครับระยะเวลาของโครงการนั่นเองนะรกิจกรรมที่2เนี่ยมันคือ10กิจกรรมที่สามมันคือเก้าแล้วกิจกรรมที่4ี่คืออยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นเลขส่โอเคนะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่บนวงกลมเนี่ยที่อยู่บนโหนดเนี่ยไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวเลขที่เขาแบบที่เขาเขียนมาเฉยๆนะครับตัวเลขกิจกรรมที่แท้จริงให้เราไปดูจาก ของพี่ตรงนี้นะครับอ่าจะได้ไม่สับสนนะตรงนี้บอกไว้ก่อนอ่าทีนี้เสร็จเรียบร้อยพี่คํานวณไว้ให้นะครับว่าสโลปของแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าก็เป็นตามสีน้ําตาลตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้ก็เป็นส่วนของการเร่งโครงการนะครับอ่าตรงนี้พี่แจงเส้นทางออกมาแล้ว สำหรับโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเรามาลองเร่งโครงการไปพร้อมๆกันนะครับพี่เห็นว่าโจทย์นี้มันก็ดูน่าสนใจครับอยากให้มาฝึกทำพร้อมๆกันรายละเอียดเส้นทางมันเยอะมากเลยนะครับอ่ะโอเคตรงนี้นะครับสำหรับสีดำด้านล่างตรงนี้นะครับที่มันมีเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยอันนี้คือตัวเลขของกิจกรรม แล้วก็สีแดงด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นระยะเวลาของกิจกรรมที่ยังไม่ได้เร่งขอซูมเข้ามาชัดๆครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แจงเส้นทางออกมาหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เร่งโครงการให้เสร็จภายใน32เดือนนะครับโอเคครับตรงนี้เราก็ไปดูกันเลยครับสําหรับเส้นทางที่มีระยะเวลานานที่สุด คือเส้นทางนี้ครับสามสิบแปดเดือนตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมากำหนดชื่อของเส้นทางกันก่อนครับตรงนี้จะได้จะได้เรียกได้สะดวกนะเราเขียนไล่มาเส้นทาง a b c เรียงมาเลย E e แล้วก็ f นะครับ,นะรบเวลาเรียกเป็นเส้นทางจะได้เข้าใจตรงกัน เพราะฉะนั้นในการเริ่มตรงนี้มาดูเส้นทางดีด็อกกันก่อนนะครับ d ีด็อตรงนี้ก็ให้ไปดูว่ากิจกรรมไหนมีค่าส l o p ต่ำที่สุดนะครับ2 6 9 11 12สิบำหรับสองตรงนี้เป็น400นะครับ6เป็น300นะครับ9เป็น สี่ร้ห้าสิบสิบเอ็ดเป็นสามร้อยสิบสองเป็นสี่รอเราจะเจอตัวที่น้อยที่สุดนะครับจะเจอตัวที่น้อยที่สุดอยู่2ตัวนะครับก็คือเจอหกับเจอสิเอ็ดอะทีนี้ครับสำหรับกรณีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่งหหรือเล่ง11นะครับเพราะว่าหกกับสิบเอ็ดตรงนี้เราพิจารณาแล้วนะครับสโลปมันเท่ากันนะครับในที่นี้เนี่ยที่ขอเลือกเล่งหกก่อนละกันนะครับไปเลยนะครับ6กเนี่ยเล่งได้เพียง1วนันเราตัดเลยครับครั้งที่1เราเล่งหจากห้าตรงนี้ ก็จะลดลงเหลือ4นะครับเส้นทางอื่นมีอีกไหมเส้นทาง C Cat มีครับก็ตัดตามเลยลดลงไปเลยนะครับจาก38เหลือ37 36ก็เหลือ35แบบนี้นะครับพอเราเล่งตรงนี้แล้วนะครับเราลองมาดูเส้นทางวิกฤตกันนะครับ จากเดิมที่มีเส้นทางดีด็อกตัวเดียวที่เวลานานที่สุดเนี่ยตรงนี้มันมีสองเส้นทางแล้วเห็นไหมครับเวลานานที่สุดมันมีเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นมีขอเขียนตรงนี้นะครับว่าว่าคริติคอลขานะครับหรือเส้นทางวิกฤตเนี่ยหลังจากที่เล่งไปมันเป็นยังไงจากเดิมมีแค่ดีอย่างเดียว กลายเป็น d กับ e มีสองเส้นทางนี้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้ามีสองเส้นทางแบบนี้สเต็ปต่อไปเราก็ต้องพิจารณาคู่กันเลยนะครับระหว่าง d กับ e ตรงนี้นะครับมองไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดตัดได้พร้อมกันก็ยิ่งดีเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปเรามาดูนะครับ d กับ e เนี่ยมันจะมีเส้นทางที่มันควบกัน ตรงนี้ครับก็คือมีสิอมี12แล้วก็มี9ด้วยเพราะนั้นเวลาพิจารณาตรงนี้เราดูที่มันควบกันไปเลยครับอันไหนสโลปต่ำที่สุดขึ้นไปดูนะครับ9สโลปสี่ร้อยห้าสิครับสิบเอดสโลป 300, สามร้อยสิบสลปสี่แน่นอนครับตรงนี้เราก็ต้องไปเล่งสิอดนะครับ อ่าสิบเอ็ดตรงนี้ก็เร่งได้แค่หนึ่งครับโคต้ามีแค่1เดือนนะครับก็ไปเร่งเลยจากสี่กลายเป็นสามสามเจ็ดเป็นสามหกนะครับเร่งทั้งสองเส้นทางพอเราเร่งสองเส้นทางนี้เสร็จเรามาดูครับว่าเส้นทางวิกฤตนะครับมันมีเส้นทางอื่นเพิ่มเข้ามาไหมเราดูเส้นทาง B ตรงนี้ครับมีสามสิบหก เข้ากันแล้วครับโอเคนะเพราะฉะนั้นคริติคอลพาดตรงนี้จากที่มีสองเส้นทางกลายเป็นมีสามเส้นทางเข้ามาแล้วนะครับมี B d E อ่าเดี๋ยวพี่ขอเขียนช้อยส์กำกับไว้ด้วยนะครับตะกี้เนี่ยช้อยส์อ่ะขอเขียนฝั่งนี้ช้อยส์เราพิจารณา9ก้าสิบเอ็ดสิบสอง โอเคนะครับอ่าตะกี้ด้านบนอ่าเราพิจารณาหกับสิบเอ็ดนะขอเขียนแบบนี้ด้วยเวลาไปทวนจะได้ดูเป็นสเต็ปตามได้เขน็นภาพต่อไปครับครั้งที่สามไปพิจารณาเส้นทางสามตัวพร้อมกันเลย B D E มีอันไหนที่มันทับซ้อนกันบ้างมีกิจกรรมไหนบ้าง B D E ตรงนี้เราจะเห็นครับว่ามันมีกิจกรรมหมายเลขสิบสองนี่ครับทับซ้อนกันแบบนี้เลยตัดกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับก็ระยะเวลาโครงการก็จะลดลงทันทีเลยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสำหรับสิบสองตรงนี้เราก็ตัดเลยนะครับอ่ะก็ตัดไปโคตาคือหนึ่งเดือนนะครับก็ไล่เลยครับจากเจ็ดเป็นหก จาก36เป็น35เส้นทาง C ก็ต้องตัดด้วยครับมีกิจกรรม12เหมือนกัน35เป็น34เส้นทาง D จาก36เหลือ35เส้นทาง E ก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นเล่งครั้งที่สามเนี่ยชอยที่เราพิจารณาเราก็ดูแค่ตัวเดียว12นะครับแล้วเราก็เล่งไปเรียบรรอย โอเคครับเพราะฉะนั้นสําหรับส่วนนี้พอเราเร่งไปแล้วนะครับเส้นทางวิกฤตตรงนี้ก็ต้องมาเช็คกันต่อมีสามสิบห้าสาสิบห้าสสิบห้าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคีด์ที่ข้อผ่าตรงนี้ก็เป็น3ามเส้นทางเหมือนเดิม BDE นะครับต่อไปก็พิจารณาพร้อมกันต่อครับ เหลืออันไหนที่สามารถเล่งได้ B มีหนึ่งห้าแปดนะครับ d กับ e. อส่วนที่มันทับซ้อนกันตรงนี้ก็มีแค่ D กับ E คือกิจกรรมหมายเลข9โอเคครับเพราะฉะนั้นสำหรับกรณีนี้นะครับส่วนที่เราจะพิจารณาก็จะมีกิจกรรม1กิจกรรม5นะครับกิจกรรม แโอเคนะครับสําหรับของเส้นทาง B ตรงนี้แล้วก็ D กับ E นะครับ D กับ E ตรงนี้ก็จะมี2กับ9อขอเขียนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ทีนี้เราลองมาดูนะครับสำหรับ5ตัวนี้นะครับเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็ไปดูสโลปโอเคไหมครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถตัดพร้อมกันได้ทุกเส้นทางนะครับก็ต้องไปเลือกตัวสโลปที่มันต่ำที่สุดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไปดูสโลปนะครับหนึ่งสโลปร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดนะครับสองก็เป็นสี่ร้อยห้าก็เป็นร้อยสามสิบสามจุดสามสามนะครับ แเป็นหกสิบหกจุนะครับแล้วก็9เป็น4ี่ห้าสิโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่ต่ำที่สุดก็คือ8ปดสำหรับการเร่งตรงนี้นะครับแดเนี่ยจะมีโคต้าเร่งได้อยู่ที่สมเดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเราจะเล่งพวดเดียว3มเดือนไหมอันตรายเกินไปนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อน,นี้เส้นทางมันมีเยอะ นะครับถ้าเกิดว่าโจทย์มันเส้นทางเยอะอย่างเงี้ยอย่างที่พี่บอกครับเราเล่งทีละ1ห,หน่วยเล่งทีละเดือนปลอดภัยกว่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็ไปเร่งแดครับเล่งลงมา1เดือนสิบห้ากลายเป็น14นะครับกิจกรรม b ก็เหลือสามสี่อ่าเส้นทาง b เหลือสามสี่เส้นทาง c เหลือสามสิบสามโอเคนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นสำหรับตรงนี้นะครับเราเร่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปดูต่อครับว่าเส้นทางวิกฤตมันเป็นยังไงบ้างอ่าไปเช็คเลยนะครับสำหรับกรณีนี้เส้นทางวิกฤตเนี่ยมันเปลี่ยนไหมนะครับเส้นทางวิกฤตจากเดิมที่มันมีเส้นทาง d d e มีสามเส้นเนี้ย หายไปแล้วครับเหลือแค่สองเส้นเพราะว่าเส้นทาง b จากสามสิบห้ามันเหลือสามสิบสี่เพราะฉะนั้นไอเส้นทางที่ระยะเวลามากที่สุดมันก็เหลือแค่สองตัวครับก็คือเหลือแค่ d กับ e เราก็ไปพิจารณา d กับ e ต่อครับกลับมาดูคู่นี้เหมือนเดิมนะครับคู่นี้เราจะเร่งตัวไหนต่อได้บ้างนะครับโอเคครับ สำหรับ d กับ e อ่าเหลืออะไรนะครับตรงนี้ก็จะมี1 2 5 9นะครับแล้วก็6ตรงนี้เหมือนจะมีโคตาเหมือนจะมีโคต้าเหลืออยู่นะครับอ่าหกเหลืออยู่อ๋อหตัดไปแล้วนะครับก็เหลือเป็น1 2 5แล้วก็เก้า่ขนี้เพราะฉะนั้นครับสำหรับตรงนี้เราก็ไปดูนะครับ เราจะเลือกเล่ง9เลยนะครับเพื่อทำให้มันลดจาก35ลงมาเป็น34เลยก็ได้แต่ถ้าถามว่าเราอยากไปเล่งตัวที่ทำให้สโลปมันน้อยที่สุดก่อนได้ไหมได้เหมือนกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตว่ากิจกรรม2ออันนี้มันเกิน32นะครับ เราจะเร่งคู่พร้อมกันนะครับหรือเราจะไปเร่งตัวที่สลบต่ํากว่าเพียงตัวเดียวเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะปลายทางของมันย้ํานะครับปลายทางของมันเนี่ยตัวเลขสามสิบห้าของเส้นทางเส้นทาง d กับ e อีจะต้องคาให้เหลือสามสิบสองให้ได้โอเคนะครับเพราะนั้นตรงนี้อ เราลองเปลี่ยนไปเร่งนะครับเราลองไปเร่งตัวที่สโลบน้อยที่สุดอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เอา9เนี่ยเราเอาตัวไหนนะครับหนึ่งร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดห้าร้อยสามสิบสามจุดสามสามเก้าสี่ร้อยห้าสิบอืมนะครับเก้าตัดได้พร้อมกันแต่แพงกว่าเพื่อนหน่อยจะติดไว้ก่อนมาเร่งห้าก่อนได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปเลยครับไปเร่งห้าเลยนะครับยังมีโคต้าเหลืออยู่นะครับ เพราะฉะนั้น5เราก็เล่งไปนะครับอย่างที่บอกนะาเล่งได้3เดือนตรงนี้เราจะไม่ตัดพวดนะครับอันตรายโจทย์มันโจทย์มันรายละเอียดเยอะตัดทีละเดือนนะครตัดทีละหนึ่งก็พอ,อเพราะฉะนั้นครับตัดปุบ๊บเส้นทาง e ก็เหลือ34นะครับโอเคนะวิกฤตวิกฤต จาก d กับ e ตรงนี้เปลี่ยนไปเหลือแค่เส้นทาง d d ด็อกตัวเดียวโอเคนะครับชอยที่เราพิจารณาเมื่อกี้เราพิจารณา1แล้วก็ห้าแล้วก็9นะครับโอเคนะครับเราตัดห้าตรงนี้ไปก็อย่าลืมเส้นทางอื่นด้วยเราเห็นด้านบนตรงนี้ไหมครับด้านบนเส้นทาง b ก็มีเลข5้าเหมือนกัน ก็ไปไล่ตัดซะ B ก็เหลือ33ต่อไปครับมาดูกันต่อนะครับเส้นทาง B D d o c ครับ35มสิบตรงนี้เส้นทางวิกฤตเส้นทางเดียวละเหลืออะไรให้เราเล่นอีกได้บ้างเหลือ2กับ9เพราะฉะนั้นไปหาตัวที่สโลปต่ำกว่าเพื่อน สองสโลปสี่ร้อยเก้าสโลปสี่ร้อยห้าสิบเลือกตัดสองครับไปเลยครับสองตัดได้เพียงโคต้าเดียวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามห้าเหลือสามสิบสี่กระทบเส้นทาง C ีด้วยมีเลขสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเส้นทางซีเหลือสามสิบสองแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับตรงนี้เส้นทาง C ีเนี่ยตรงนี้เข้าเส้นชัยแล้วนะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาดูเส้นทางวิกฤตกันต่อจากเส้นทางวิกฤตที่ดีอยู่อย่างโดดเดี่ยวตะกี้นะครับดี D ก็จะมีเพื่อนกลับมาเป็น e นะครับเส้นทางวิกฤตกลับมามีสองเส้นอีกรอบหนึ่งโอเคครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไป กีเราวิเคราะห์ไปเนาะมี2กับ9อ่ะเราเลือก2ต่อไปก็ต้องกลับมาดูคู่กันอีกแล้วครับ D กับ e ตรงนี้เนี่ยอ่ะตัวที่ตัดคู่กันได้นะครับก็คือ9เห็นไหมครับอ่าถ้าตัดตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระยะเวลาโครงการลดลงทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลุยเลยนะครับสำหรับการตัดของ ก,กิจกรรมหมายเลขเก้าเนี่ยสโลปมันเป็น450นะครับมีโคตาอยู่2ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะดีด็อกนะครับมันใช้โคต้าอันอื่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่9อย่างเดียวละที่จะต้องตัดก็ต้องใช้เต็มโคตาไปเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเร่งเลยครับ2เดือนครับดีเข้าเส้นชัยครับ สาสิบสองแล้วนะครับแล้ว e ล่ะ e เข้าเส้นชัยหรือ,อยัง e ก็เข้าเส้นชัยแล้วสามสิบสองแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้น c d e เข้าเส้นชัยนะครับตรงนี้นะสุดท้ายครับเส้นทางวิกฤตตรงนี้ก็จะเหลือแค่ b อย่างเดียวละจากตะกี้ d กับ e ใช่ไหมเหลือแค่ b เราก็ไปดู B เลยครับ B เหลืออะไรให้ตัดได้อีกนะครับ B อ่าตรงนี้ไปเช็คโคตากันนิดนึงนะครับกิจกรรมหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าตรงนี้ของ B B อ่า B หมายเลขห้าสโลบร้อยสามสิสมจดสามสามหมายเลขแปดสโลปหกสิบหกจุดหกเจ็ดหมายเลขสิบสองสโลปสี่ร้อย โอเคครับตัวที่เหลืออยู่และสะลปต่ําที่สุดคือหมายเลขแปดครับอ่าตรงนี้ยังเมื่อกี้เราตัดไปแค่อันเดียวอยู่นะครับก็ยังตัดได้อีกอ่าตรงนี้เราก็ตัดแค่หนึ่งโอเคนะครับจากห้าก็กลายเป็นสี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากสามสามตรงนี้นะครับ เอาขอภาขอภัยขอโทษนะครับตะกี้ไม่ใช่ตัดห้าตัดแปดนะครับผิดอ่านขอโทษนะครับไปตัดแปดครับสลปหกสิบหกจุดหกเจ็ดนะครับ,บ,รบตรงนี้ก็เป็นสามสิบสองเข้าเส้นชัยเรียบร้อยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าเส้นชัยหมดแล้วนะครับก็จบตรงนี้โอเคนะสำหรับตรงนี้นะครับเส้นทาง f เนี่ยมันมีกระทบ12ด้วยตะกี้พี่ลืมนะครับ เพราะฉะนั้นสำหรับกรณีนี้เราก็ทำเสร็จสิ้นครับอ่า B C D E เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเกิน32สุดท้ายนะครับก็ให้เขาเข้าเส้นชัยไปโอเคนะครับโอเคนะตะกี้ตัด8ใช่ไหมครับตัด8ไปก็มากระทบเส้นทาง C ด้วยนะครับอ่ะ C จาก32ก็ลงมาที่31ออีกทีหนึ่งด้วย โอเคนะครับก็อย่าลืมพิจารณาเส้นทางกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางอื่นคู่กันแบบนั้พอทำตรงนี้เสร็จรวมตัวเลขเลยนะครับอตรงนี้เราก็เอาสโลปคูณด้วยระยะเวลาที่ใช้เร่งไปครับอได้ยอดเท่าไหร่บ,บวกรวมกันใคร้จ่ายเร่งที่ต่ำที่สุดที่ทำให้เสร็จภายใน32เดือน2,633.34เรามาดู network flow m o เด l นะครับ สำหรับข้อที่1ตรงนี้เป็นช็อตเทส o รูทนะครับสำหรับช็อตเทสรูทตรงนี้เราก็จะต้องเริ่มพิจารณาจุดเริ่มต้นก็คือเมืองแจ็คสันหมายเลข1ตรงนี้นะครตรงนี้ในการเขียนวิเคราะห์นะครับตรงนี้พี่จะแปะวิธีการวิเคราะห์เส้นทางแบ่งไว้ให้แบบนี้เดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายให้นะครับเรามาดูสเต็ปแรกกันก่อนเลย1เนี่ยไปไหนได้บ้าง หนึ่งไปสองได้หนึ่งไปสามได้หนึ่งไปหกได้นะครับก็แจงระยะทางมาปรากฏว่าระยะทางที่สั้นที่สุดที่เราจะตัดสินใจเดินไปคือหนึ่งไปสามเห็นไหมครับอันนี้ที่พี่เขียนก็คืออันดับแรกเราก็จะเริ่มเดินจากหนึ่งไปสามตรงนี้ก่อนพอเดินหนึ่งจากหนึ่งไปสามแล้วนะครับก็ต้องมาดูต่อว่าเฮ้ยสามเนี่ยไปไหนต่อได้อีกนะครับ สามถ้าดูจากโจทย์ตรงนี้นะครับสามก็จะไปหกได้สามก็จะไปสี่สไ,ได้ตรงนี้พี่ก็เลยมาเขียนเพิ่มตรงนี้เห็นไหมครับแล้วระยะทางก็ต้องบวกสะสมบวกจากจุดเริ่มต้นมานะครับเพราะฉะนั้นบวกสะสมมาได้เท่านี้ส่วนเส้นทางของเดิมนะครับที่เรายังไม่ได้เดินก็คือมันจะมีหนึ่งสองกับหนึ่งหกตรงนี้ก็ต้องเอามาพิจารณาด้วย เพราะนั้นสเต็ปที่สองที่เราพิจารณาเราจะดูหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสามสี่หนึ่งสามหกแบบนีเ้เพราะฉะนั้นตัวที่สั้นที่สุดที่เราจะเดินต่อก็คือหนึ่งไปสองเห็นไหมครับออันนี้ก็ทําต่อเป็นอันดับที่สองอขึ้นไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปครับ ต่อไปเราก็ต้องดูว่า2เนี่ยไปไหนได้อีกนะครับสำหรับสองตรงนี้ไปได้2ที่คือ2ไ,ไปหกับ2ไป6ตรงนี้ก็เลยมาเขียนต่อท้ายด้านล่างแบบนี้เห็นไหมครับก็ต้องเอามารวบพิจารณาพร,พร้อมๆกันนะคะเพราะนั้นการพิจารณาเดินอันดับที่3ตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งหนะครับจากสเต็ปแรกสุดนะครับเมื่อกี้นะแล้วก็มี หนึ่งไปสามไปสี่หนึ่งไปสามไปหกหนึ่งไปสองไปห้าและหนึ่งไปสองไปหกอ่าเราก็ยังมองมอง,มองทั้งหมดตรงนี้เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดคือหนึ่งไปหกโอเคไหมครับแล้วก็เดินไปเป็นอันดับที่สามแบบนี้ต่อไปครับพอเดินไปหกแล้วหกไปไหนต่อได้อีก หกไปได้หลายที่หกไปห้าก็ได้หกไปแปดก็ได้หกไปเก้าหกไปเจ็ดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพี่เลยแบ่งแล้วก็มาแจงด้านล่างต่อตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์นะครับตรงนี้ตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยส่วนของข้างบนที่เขียนไว้ก่อนหน้าก็ต้องเอามาวิเคราะห์พร้อมๆกันอ่าก็คือทั้งหมดตรงนี้เลยถูกต้องไหมครับ เลือกระยะทางที่สั้นที่สุดเส้นทางที่สั้นที่สุดก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งไปหกไปเจ็ดก็คือตัวนี้สามร้อยสามสิบห้าถึงเกตน,นะตรงนี้เราก็จะเดินเป็นลำดับที่สี่นะครับเดินมาแบบนี้ต่อไปครับ พอเราเดินตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งไปหกไปเจ็ดแล้วเนี่ยเจ็ดไปไหนต่อได้อีกเจ็ดไปเก้าได้ตรงนี้นะครับเจ็ดไปเก้าได้เจ็ดไปสี่ได้นะครับแล้วก็เจ็ดไปสิบได้เช่นกันโอเคนะครับสำหรับตรงนี้เราก็มาเขียนต่อด้านล่างนะครับสำหรับการเดินเจ็ดต่อไปสี่ตรงเนี้ย เราจะไม่พิจารณานะครับตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะว่าตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับตอนแรกอะเราเราจะเขียนไปก่อนเราจะเขียนให้มันครบครบไว้ก่อนนะครับเขียนแจ้งทั้งหมดออกมาทีนี้เสร็จเรียบร้อยครับพอเราเขียนแจ้งแบบนี้แล้วะ่ะเราก็มาพิจารณากันต่อว่าลำดับที่ห้าเราจะดูอะไรบ้างตรงนี้ต้องจะต้องดูค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องดูตั้งแต่นี่เลยหนึ่งไปสามไปสี่นะครับ หนึ่งไปสามไปหกไม่ดูแล้วเพราะตะกี้เราเดินหนึ่งไปหกแล้วเนี่ยดูจากนี้นะครับเราตัดทิ้งเลยก็ดูหนึ่งไปสามไปสี่หนึ่งไปสองไปห้าหนึ่งไปสองไปหกก็ไม่ดูนะครับข้ามไปแล้วก็มาดูตรงนี้เลยอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไล่วิเคราะห์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับก็คือ หนึ่งไปสามไปสี่ด้านบนตรงนี้สามร้อยแปดสิบสองแล้วก็เดินแบบนี้มาทีนี้เสร็จเรียบร้อยครับพอเราเดินหนึ่งไปสามไปสี่ตะกี้ที่พี่อธิบายเห็นไหมครับให้เราตัดเส้นทางที่มันมาบรรจบที่เลขสี่ตรงนี้หนึ่งไปหกไปเจ็ดไปสี่ไม่ต้องครับมีหนึ่งสามสี่เลยเห็นไหมครับตรงนี้นะเราก็กากระบาดมันออกไป ต่อไปสี่ไปไหนได้อีกนะครับสี่ไปเจ็ดได้ครับสี่ไปสิบได้โอเคนะพอย้อนตอนแรกก็มาเขียนแจงไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งสามสี่เจ็ดตรงนี้สี่ไปเจ็ดเนี่ยเราไม่ต้องดูแล้วเพราะว่าเราเดินเชื่อมหนึ่งไปหกไปเจ็ดตรงนี้แล้วเห็นไหมครับหนึ่งไปหกหกไปเจ็ดตรงนี้ พอนั้นเราก็เขียนอ่าพอเราเขียนตรงนี้เราก็ตัดออกแล้วหนึ่งไปสามไปสี่ไปสิบอ่าหนึ่งไปสามไปสี่ไปสิบตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะพิจารณาอยู่นะโอเคนะครับตรงเนี้ยที่เราการกระบาดเดี๋ยวมันจะมากระทบทีหลังนะครับอ่าทีนี้เวลาเราพิจารณาเราก็มาดูต่อครับอ่าส่วนเราจะดูส่วนไหนบ้างนะครับอ่าตรงนี้เราก็มาดูนี่เลยครับหนึ่งสองห้านะครับ หนึ่งสองหกไม่ดูนะครับหนึ่งหกห้าแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดเนี่ยคือตรงเนี้ยดูไล่มาเป็นก้อนๆน,นะครับดูไล่เรียงลงมาแบบนี้พอดูแบบนี้เราก็เลือกตัวที่ระยะทางมันสั้นที่สุดนะครับแต่ตรงนี้เราก็จะเลือกหนึ่งไปหกไปเก้าครับระยะทางสามร้อยเก้าสิบเอ็ดที่เหลือคือมันเกินหมดแล้วนะครับที่เหลือมันไปสี่ร้อยห้าร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้น อันดับที่หกเราก็เดินเลยครับหนึ่งไปหกไปเก้าโอเคนะพอเดินตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับเก้าไปไหนได้อีกเก้าไปแปดได้เก้าไปเจ็ดได้โอเคไหมครับแต่ส่วนที่เก้าไปเจ็ดเนี่ยเราตัดทิ้งเพราะเราเดินหนึ่งหกเจ็ดตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะเราจะไม่เดินกลับมาซ้ำนะครับ ตรงนี้ก็ตัดไปแต่เ้าไป8ดนี่เดี๋ยวเก็บไว้พิจารณาก่อนนะครับโอเคพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาไล่ต่อนะครับตรงนี้มันก็จะมีเหลืออะไรบ้างนะครับเราดูรูปจากด้านบนจะมี1ไปสองไปห้านะครับต่อไปครับมี1ไปหไปห้านะครับมี1ไปหไป 5, อไปเจ็ดตรงนี้ไปแล้วนะครับหนึ่งไปหกไปแปดเห็นนะแล้วก็ไล่ามานะครับหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดสี่ไม่ดูนะครับอตรงนี้มีแล้วนะเราเดินหนึ่งสามสี่มาแล้วก็จะมีหนึ่งหกอหนึ่งหกเจ็ดเก้าก็ไม่ดูดูหนึ่งหกเจ็ดสิบนะครับเนี่ยเราก็ไล่เช็คทีละจุดแบบนี้หนึ่งสามสี่เจ็ดก็ไม่ดูหนึ่งสามสี่สิบยังต้องพิจารณาอยู่ โอเคนะครับหนึ่งหกเก้าเจ็ดก็ไม่ดูดูหนึ่งหกเก้าแปดเพราะฉะนั้นเราก็เลือกครับเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเส้นทางที่ใกล้ที่สุดตรงนี้ก็จะมีหนึ่งไปสองไปห้าครับอยู่ที่สี่ร้อยต้นๆอยู่เลยนะครับที่เหลือเกินหมดแล้วนะครับพอหนึ่งไปสองไปห้าตรงนี้เสร็จอ่ารายการรายการไหนที่มัน เส้นทางไหนที่มันกระทบไปนะครับจะเดินไปชนเลขห้าแล้วก็ไม่ต้องแล้วนะครับหนึ่งไปหกไปห้าตรงนี้ก็เลยต้องการกระบาดออกเห็นไหมครับโอเคนะต่อไปก็มาไล่ดูต่อนะครับมีรายการไหนบ้างครับเดินไปห้าแล้วเนี่ยห้าไปไหนต่อได้อีกห้าไปแปดได้นะครับห้าไปหกแต่ห้าไม่ต้องกลับมาหกแล้ว นะครับมันมีหนึ่งยิงตรงไปหาหกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวที่เราจะพิจารณาก็คือห้าไปแปดโอเคต่อไปครับเราก็มาพิจารณากันเลยครับหนึ่งสองห้าแปดนะครับอ่าตรงนี้นะครับพิจารณาต่อไปหนะึ่งหกแปดก็ต้องไปดูครับหนึ่งไปหกไปแปดตรงนี้นะครับ มีอะไรอีก1ไป6ไป9แล้วก็ไปแปดนะครับก็ดูตัวเลขพิจารณาตรงนี้ต่อไปก็เหลืออะไรอีกเหลือ1ไป6ไป7ไป10บครับแล้วก็เหลืออะไรอีก1ไป3ไป4ไป10โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เส้นทางที่ใกล้ที่สุด เส้นทางที่ใกล้ที่สุดก็ต้องเป็นหนึ่งไปหกไปแปดอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบห้านะครับเส้นทางอื่นเนี่ยมันเกินห้าร้อยหมดเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เดินเลยครับเดินเป็นอันดับที่แปดแล้วเดินหนึ่งหกแปดบบนี้ต่อไปแปดไปไหนได้อีกแปดไปไหนไม่ได้แล้วนะครับแปดไปเก้านะครับมันมีหนึ่งหกเก้าแล้ว แปดไม่เดินย้อนมาหาห้าแล้วนะครับเพราะมีหนึ่งสองห้าแล้วตรงนี้เราก็ไล่พิจารณาที่เหลือเลยโอเคนะครับสำหรับสี่ตรงนี้สี่ไปสิบยังไม่ได้พิจารณาโอเคนะครับและหนึ่งไปหกไปเจ็ดอ่าเจ็ดไปสิบตรงนี้ยังไม่ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันเลยนะครับหนึ่งไปหกไปเจ็ดไปสิบตรงนี้ ห้าสสิบเนะครัหนึ่งไปสามไปสี่แล้วก็ไปจบที่สิบตรงนี้เป็นหกร้อยสาสิบเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเราก็ต้องเดินจากเจดไปหาสิแบบนี้โอเคนะครับตรงนี้ก็เชื่อมครบหมดทั้งสิบโหนเรียบร้อยเราก็ไปเขียนสรุปนะครับจากโหนดหนึ่งไปยังแต่ละโหนดเนี่ย เส้นทางเราจะเดินผ่านโหนดไหนบ้างแล้วระยะทางจากจุดเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่โอเคนะครับสําหรับโจทย์นี้เนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเราลองไปทวนได้ถ้าไม่ทันโอเคนะครับเวลาเราเขียนเราก็จะไล่ทีละสเต็ปพิจารณาแบบนี้โอเคครับ ต่อไปครับข้อที่2 maximum flow สำหรับ maximum flow ตัวนี้นะครับโจทย์อันนี้เป็นข้อสั้นๆเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมกันนะครับสำหรับตรงนี้เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะ flow ยังไงก่อนนะครับ maximum flow ไม่บังคับเส้นทางนะครับเป็นอิสระเลยจะขึ้นบนลงล่างจะไปสายกลางก่อนก็ได้ถ้าตรงนี้เราขึ้นข้างบนล่ะถ้าเราเดินแบบ1ไป2ไป7ล่ะถ้าเป็นอย่างนี้สมมติว่าอยากขึ้นข้างบนก่อน เราก็ต้องดูครับว่าตัวเลขปริมาณขนส่งออกเนี่ยตัวเลขที่มันออกไปที่มันเป็นด้านขวาตรงเนี้ตัวเลขที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่นะครับตัวเลขที่น้อยที่สุดคือเจ็ดหมายความว่าเส้นทางนี้เราจะโฟลสินค้าได้เต็มที่ได้สูงสุดแค่เจ็ดชิน้นเพราะฉะนั้นตรงนี้โฟลเลยครับโฟลไปเจ็ดครับโฟลออกเอาไปลบครับสิบลบเจ็ดเหลือสาม โอเนะครับสามเป็นแบบนี้อ่ะยังไม่ตีกรอบนะครับเราจะตีกรอบบนเส้นที่เราวาดน,นะครับที่เราเดินไปรับเข้าเอาไปบวกครับสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดส่งออกเอาไปลบเจ็ดลบเจ็ดเป็นศูนย์อ่ะโฟล์ Flow ของไปนะครับอ่ะรับเข้าไปบวกเพราะฉะนั้นครับถ้าเราโฟล์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าเส้นทางจากสองไปเจ็ดตรงเนี้ยมันถูกปิดตายแล้วครับ ห้ามโฟล์ของผ่านเส้นทางนี้อีกต่อไปครับแล้วก็ไปดูเส้นทางอื่นครับเราอาจจะไปตรงๆเลยก็ได้ค่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดแบบนี้ก็ได้นะครับพรายนั้นก็ต้องดูครับขาออกไปดูตัวเลขที่มันจะออกไปทางด้านขวาตรงนี้นะครับเลขที่น้อยที่สุดคือเลขสิบพราะนั้นเราก็ฟโฟล์สินค้าได้เต็มที่แค่สิบชิ้น ลุยเลยครับขาออกเอาไปลบนะครับของไหลไปครับรับเข้าเอาไปบวกก็ทำายออกเอาไปลบของไหลรับเข้าเอาไปบวกออกเอาไปลบอ่ะตรงนี้กลายเป็นศูนย์ละรับเข้าไปบวกตรงนี้นะครับสำหรับ5ไปเจ็เส้นทางคูกปิดตายนะครับห้ามโฟล์ของผ่านเส้นทางนี้อีก ต่อไปครับเราโฟล์ลงด้านล่างได้อยู่นะครับไปถึงปลายทางหมายเลขเจ็ดได้อยู่นะครับก็ต้องมาดูครับตัวเลขที่จะส่งออกตรงนี้น้อยสุดเป็นเท่าไหร่ตัวที่น้อยสุดคือเลข5แสดงว่าเราโฟล์ได้แค่5ชิ้นเท่านั้น,นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นไปเลยขาออกเอาไปลบนะครับลบ5ของไหลไปรับเข้าเอาไปบวกตรงออกเอาไปลบของไหลเขียนติดเส้นนะครับ รับเข้าเอาไปบวกส่งออกเอาไปลบนะครับของไหลไปรับเข้าก็เอาไปบวกเพาะฉะนั้นตรงนี้เส้นทางจากสี่ไปหกถูกปิดตายเรียบร้อยนะครับตรงนี้พอเราโฟล์มาถึงด้านล่างแบบนี้เราจะเห็นแล้วว่าถ้าเราจะโฟล์ของต่อหลังจากเนี้ยเราจะโฟล์ไปไม่ถึงปลายทางแล้วครับเพราะสองไปเจ็ดก็ถูกปิด ห้าไปเจ็ดก็ถูกปิดนะครับสี่ไปหกตรงนี้ก็ถูกปิดนะครับมันไม่มีเส้นทางที่จะเชื่อมห้าลงมาหกตรงนี้อ่ะนะครับถ้าเกิดมันมีเส้นทางตรงนี้มาก็อาจจะก็อาจจะพอหลบเส้นทางปิดตายได้อยู่แต่ตรงนี้มันไม่มีครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเขียนสรุปเลยครับเจ็ดบวกสิบบวกห้าโฟล์สินค้าได้ยี่สิบสองชิ้นครับ โอเคนะครับสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้ต่อไปครับสำหรับข้อนี้เดี๋ยวเราลองไปฝึกทำแล้วก็ไปเช็คกับเฉลยตรงนี้ของพี่นะครับข้อนี้นี่ถือว่าเยอะและยากมากเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด10บโนดโอเคไหมครับอย่างของพี่เนี่ยตรงนี้นะครับพี่โปรเนี่ยก็ พี่จะโฟล์ขึ้นข้างบนก่อนนะครับแล้วก็เป็นตรงกลางแล้วก็ไหลลงข้างล่างสังเกตนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็เลือกเลยนะครับเราจะโฟล์แบบไหนก่อนของพี่พี่โฟล์ง่ายๆก่อนแล้วส่วนที่เป็นสีดําตรงนี้ก็คือเส้นทางที่ถูกปิดตายเวลาเราทําเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนกับของพี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ละคนทําทําได้ไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเขาจะต้องมาตรวจคําตอบกันที่ค่าแมกซิมอลตรงนี้จะต้องได้เป็นสามสิบสอง โอเคนะครับ d l y i s i o n a n a l y s i ตตรงนี้เป็นส่วนของผลตอบแทนนะครับตัวเลขนี้จะเป็นผลตอบแทนนะ,ะวิธีการคำนวณตรงนี้นะครับก็ไล่ตั้งแต่ m a x i m a x Maximin นะครับก็ว่ากันไปนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยตารางก็จะเขียนติดไว้นะครับพี่เขียนตารางตรงนี้โดยที่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่เป็นปากกาน้ำเงินตรงนี้จะเป็นค่าผลตอบแทนปกติ ส่วนตัวที่เป็นสีน้ำตาลที่แบ่งฝั่งอันนี้คือค่ารีเกรดนะครับแล้วก็ทำแม็กซิมัมรีเกแยกออกมาด้วยแม็ก m a x มดีในดี N D. ก็ไปดูในสภาวะที่ตลาดดีนะครับสภาวะที่ตลาดดีเนี่ยผลตอบแทนสูงสุดมี2ทางเลือกก็เลือกได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่อไป Maximin มิ Max an, นะครับแม็กซตรงนี้ก็เป็นแย่อเป็น เป็นดีในแย่นะครับพรายนั้นไปดูตลาดแย่ก่อนตลาดแย่อันไหนผลตอบแทนเยอะสุดก็ต้องเป็นขนาดกลางต่อไปมินิแม็กซ์ลีเกรดนะครับมินิแม็กซ์ลีเกรดตรงนี้ก็ไปดึงค่าลีเกรดที่มากที่สุดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดึงออกมาในแต่ละทางเลือกขนาดเล็กเป็น5้าขนาดกลางเป็น15ขนาดใหญ่เป็น35 ใหญ่มากคือ20่สิอ่าพอเราดึงตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเลือกตัวที่น้อยที่สุดก็คือ5ก็ต้องเป็นขนาดเลยโอเคนะครับสำหรับ h e r w i ว h สเฮอรค่าแอลฟาเขาให้มาคือ0.7ตรงนี้อนะ่ก็แทนเลยว่าแง่ดีคือ0.7นแง่ร้ายคือ0.3น a i จุดสามแฟร์มาเกหรือว่าตลาดปกติตรงนี้ไม่ต้องคำนวณโอเคไหมครับอ่ะก็คำนวณมา ตรงนี้ขนาดเล็กเนี่ยผลตอบแทนมากสุดก็ไปตอบต่อไปข้วไลหูดอีข้อไล h หูดตรงนี้ก็เฉลี่ยค่าแอลฟาเท่าๆกันมันมีสามเหตุการณ์นะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสามะเพราะฉะนั้นแอลฟาในแต่ละตัวก็เป็นศูนย์จุดสามสามเห็นไหมตรงนี้เราก็ใช้เป็นตัวคูณทั้งหมดเลยครับตรงนี้แล้วตัวไหนมากสุดก็เป็นขนาดเล็กเช่นกัน ต่อไป ev ev เขาให้ค่าความน่าจะเป็นจะต้องมีค่าความน่าจะเป็นมาให้มีตลาดแย่0.2ปานกลาง0.3ตลาดดีก็0.5แล้วก็เอาตัวเลขไปหยอดแล้วก็ไล่คํานวณได้เลยโอเคนะครับตรงนี้นะในแง่ดีในแง่ปานกลางในแง่ร้ายตัวเนี้ยนะครับก็เอามาคูณแล้วก็บวกรวมกันนะครับ ตรงนี้ได้มากที่สุดนะได้ร้อยเก้าสิบเอดจุดห้าตอบขนาดเล็กต่อไป EOL EOL ให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนจากตารางผลตอบแทนเป็นตารางค่ารีเกรดนะครับแล้วก็เลือกตัวที่น้อยที่สุดก็ยังเป็นขนาดเล็กอยู่เช่นเดียวกัน EVPI นะครับ EVPI ตรงนี้เนี่ยก็ให้เลือกตัวที่ ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเลยนะครับวิธีการตรงนี้เราก็ไปดูนะครับว่าถ้าในเหตุการณ์ตลาดไม่ดีผลตอบแทนมากสุดคือร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบมาตั้งนะคะตลาดปกติร้อยแปดสิบมามาตั้งนะครับตลาดดีสองรอยสก็มาตั้งแล้วก็คูณด,ด้วยค่าความน่าจะเป็นโอเคนะครับพอได้ EV ของ PI เนี่ย EV ของ Perfect นะครับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปลบด้วยค่า EV ปกติด้านบนที่เราคำนวณไว้ตรงนี้พอมาลบกันเห็นไหมครับว่าค่า EVPI เนี่ยมันจะเท่ากับ EOL พอดีนะครับอันนี้คือการตรวจคำตอบ EVPI เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าผู้ตัดผู้ตัดสินใจเขาจะต้องจ่ายเงินเขายอมจ่ายเงินสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ นะครับในที่นี้ก็คือยอมจ่ายสูงสุดไม่เกิน2.5ล้านสำหรับทางเลือกนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ข้อ8เนี่ยเราก็เลยต้องไปคำนวณ EVPI แล้วตอบเขานะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นตารางผลตอบแทนนะครับค่าเป็นส่วนของต้นทุนถ้าเกิดว่ามันกลับกันต้นทุนเนี่ยเราก็สลับกันเลยนะครับต้นทุนก็ต้อง เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดดีที่สุดในที่นี้ก็คือต้นทุนต้องต่ําที่สุดโอเคไหมครับไอเดียก็จะเป็นไอเดียเดียวกันแต่ว่าเราให้ให้มองกลับนะครับผลตอบแทนก็ผลตอบแทนดีคือเลขสูงต้นทุนนะครับถ้าผลตอบแทนดีต้นทุนตัวเลขก็ต้องต่าไอเดียเข้าๆประมาณนี้ต่อไปครับ อ่าสำหรับตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นต้นทุนการดําเนินงานะนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่ปากไปดูนะครับฝากไปดูในไฟล์ตามนี้โอเคนะสังเกตนะตัวเลขเห็นไหมครับต้องใช้ต้นทุนต่ําที่สุดต่ําที่สุดนะครับแบบนี้เลยสําหรับส่วนของ Decision Tree นะครับอ่าอันนี้เป็นข้อสุดท้ายเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันครับ c ดซิชันทรีตรงนี้เขาบอกว่าผู้จัดการจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องจากประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับโดยเขามีการจำกัดการตัดสินใจให้แคบลงเป็นสองทางเลือกโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็คือจะซื้อเครื่องเดียวหรือจะซื้อสองเครื่องตรงนี้เราก็สามารถเขียนแผนภาพได้เลยครับ ถ้าเป็นทางเลือกตัดสินใจให้เขียนเป็นโหนดสี่เหลี่ยมตรงนี้เราก็ตั้งต้นเป็นเลขหนึ่งก่อนได้เลยโอเคนะครับแล้วก็โยงออกไปครับเขาบอกว่าถ้าซื้อเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวและมีความต้องการมากเกินกว่าที่บริษัทจะจัดการได้นะครับก็จะซื้อเครื่องจักรที่สองต่อไปอีกในภายหลังโอเคนะครับ อ่ะทีนี้ครับสําหรับกรณีนี้นะครับส่วนที่เราโยงออกไปตรงนี้ให้เราใส่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับอ่าวงกลมแล้วก็ใส่เป็นหมายเลขสองกรณีนี้ก็คือเป็นการตัดสินใจซื้อแค่เครื่องจักรเดียวทีนี้ครับในการซื้อเครื่องจักรตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าความต้องการนะครับถ้าเขาบอกว่าความต้องการต่ําตรงนี้เนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนออกมาเลยตรงนี้นะครับการซื้อเครื่องจกักรเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับตรงนี้จะต้องอยู่เดี๋ยวนะซื้อเครื่องจักรลดลงต้นทุนต่อเครื่องจะลดลงถักซื้อทั้งสองเครื่องการซื้อเครื่องจักรครั้งแรกให้ผลตอบแทนสุดที่เจ็ดหมื่นห้านะครับโอเคสําหรับตรงนี้นะครับ กรณีตรงนี้เขาอธิบายแบบสลับไปสลับมานิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเขียนตรงนี้อ่ะเราก็เราก็อาจจะเขียนสลับตามเขาได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวขอเขียนสลับตามเขาเลยตรงนี้เขาบอกว่าอ่ะถ้าซื้อซื้อสองเครื่องในเวลาเดียวกันต้นทุนจะลดลงนะครับซื้อเครื่องจากสองเครื่องครั้งแรกผลตอบแทนสุดที่เจ็ดหื่นห้าหากมีความต้องการในระดับต่ํา ตรงนี้ขอยองลงมาเลยนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นโหนดวงกลมเขียนหมายเลข3ครับตรงนี้เป็นบาย2 m a แมชชีนแล้วก็โยงออกมาต่อเลยนะครับตรงนี้ครับกรณีที่เป็น low ล e m a n d มันเป็นตัวเลขผลตอบแทนแล้วมันไม่มีอะไรต่อจากนี้แล้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นวงกลมอันเล็กๆแบบนี้ low ล e m a n d ความน่าจะเป็นอยู่ที่0 4 5นะครับ ผลตอบแทนก็เป็น7จ็ดห้าแล้วถ้าความต้องการสูงก็จะได้ผลตอบแทนแสนสี่หมื่นเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือ High Demand โยงออกมาแบบนี้เลยมันไม่มีไปต่อแล้วมันเป็นตัวเลขผลตอบแทนแล้วใส่วงกลมอันเล็กๆครับเพราะฉะนั้นถ้า Low Demand 0.45นะครับตรงนี้นะ โลดีมาน0.45 High ฮดีมานก็ต้องเป็น0.55นะครับก็จับลบกันนะเพราะค่าความน่าจะเป็นจะต้องไม่เกิน1เสร็จแล้วต่อไปครับเขาก็บอกกลับมาอีกทีนึงนะครับกลับมาที่การซื้อเครื่องจักรเครื่องแรกการซื้อเครื่องจักรเครื่องแรกหนึ่งเครื่องเนี่ยจะให้ผลตอบแทนสุดที่85,000ดอลลาร์ 8, 000, 000, หากมีความต้องการตับ โอเคครับตรงนี้เราก็โยงออกไปเลยนะครับถ้าเป็นโลดีมานตัวเลขผลตอบแทนออกมาเลยโลดีมานก็คือ0.45ครับได้อยู่ที่85,000แล้วหากความต้องการสูงล่ะถ้าความต้องการสูงเนี่ยกรณีที่มีการตัดสินใจซื้อหนึ่งเครื่องไปในตอนแรกก็จะมีทางเลือกต่อไปอีกครับ หมายความว่าถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับขึ้นมาที่โหนดสองแล้วเนี่ยเป็นความต้องการสูงมันจะมีทางเลือกให้ตัดสินใจถ้ามีทางเลือกให้ตัดสินใจต่อให้ใส่โหนดสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับอเราใส่เป็นหมายเลขสี่ได้เลยสำหรับตรงนี้ครับเขาบอกว่าเขามีทางเลือกตัดสินใจสามทางเลือกทางเลือกแรกคือไม่ทำอะไรเลยนะครับอไม่ทำอะไรเลยเนี่ย ได้ผลตอบแทนอยู่ที่8 5ดหมื่นห้ถ้าได้ผลตอบแทนก็เขียนวงกลมวงเล็กไม่ต้องใส่เลขครับก็จบเลยนะครับ do nothing ก็ได้เป็น8 5ดหมไปทางเลือกที่สองนะครับก็คือการเหมาช่วงถ้าเหมาช่วงเขาบอกว่ามีย่อยอีกนะครับเหมาช่วงคือ มีโอกาส65%ที่จะได้ผลตอบแทน1,000 0 0มี35%นะครับมีผลตอบแทน1,35,000แสดงว่าการเหมาช่วงตรงนี้เราจะต้องไปคำนวณค่า E.V ต่อครับถ้ามันมีความน่าจะเป็นขึ้นมาแล้วก็มีผลตอบแทนออกมานะครับตรงนี้ให้ใส่โหนดวงกลมตรงนี้เราสามารถแทนเป็นหมายเลข5้าลงไปได้เลยนะครับ เราแยกออกมาตรงนี้มีโอกาสที่จะใช้เป็น x นะครับ vendor x อยู่ที่0.65ครับก็ผลตอบแทนหนึ่งแสน vendor y โอกาสตรงนี้อยู่ที่0.35ผลตอบแทนแสนสามหมื่นห้าพัน ต่อไปนะครับทางเลือกที่สามทางเลือกที่สามคือซื้อเครื่องจักรเพิ่มเครื่องที่สองเลยไม่ต้องไปเหมาช่วงไปอะไรนะครับไม่ต้องไปสับคอนแทคอะไรโอเคครับถ้าซื้อเครื่องจักรก็จะทําให้มีผลตอบแทนออกมาเลยนะครับแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตรงนี้มันไม่มีความน่าจะเป็นพ่วงมาต่อละนะครับมันเป็นผลตอบแทนก็ใส่วงกลมวงเล็กๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเป็นโหนดตัวเลข ซื้ออันที่สองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแผนภาพต้นหมายแล้วเขาก็ถามว่าบริษัทควรซื้อเครื่องในตอนแรกกี่เครื่องและทำไมให้ใช้แผนผังการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์ปัญหาโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับเราก็จะต้องวิเคราะห์การตัดสินใจ เวลาเราเขียนเราเขียนไล่จากซ้ายไปขวาเวลาเราวิเคราะห์เราจะทําย้อนกลับมานะครับจากขวามาซ้ายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราไปดูโซนที่มันอยู่ด้านขวาสุดก่อนสําหรับตรงนี้นะครับให้เราคํานวณ ev ของโนนหโนดหมายเลขหาก่อนนะครับโหนดหมายเลข5้าตรงนี้เราก็คํานวณเลยนะครับก็คือเอา1นึ่งแสนคูณศูนย์จุดหกห้า บวกแสนสามหมื่นห้าพันคูณศูนจุดสามห้านะครับก็ใช้ความคามน่าจะเป็นคูณผลตอบแทนไปบวกรวมกันอ่ะตรงนี้ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับแสนหนึ่งมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบพอเราได้ตัวเลขนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็มาเทียบนะครับอ่าเราก็จะเอามาเทียบกันหนดสี่เหลี่ยมตรงนี้ โนนหมายเลขสี่เนี่ยเราจะต้องเทียบว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนก็ให้ดูผลตอบแทนครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมีอยู่สามตัวแปด0มื่2ห้าแสนหนึ่งหมหสิบแล้วก็แสนหนึ่งห้าพันตรงนี้เราจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ผลตอบแทนดีที่สุดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นให้เราไฮไลท์ตรงนี้เลยครับซื้อเครื่องจักรท,ที่2 ต่อไปครับเรามองกลับมาทางซ้ายต่อครับมันก็จะมีโหนดหมายเลขสองกับโหนดหมายเลขสามตรงนี้นะครับสําหรับตรงนี้ให้เราลงไปทาโหนดหมายเลขสามก่อนโอเคนะครับอ่ะทำโหนดหมายเลขสามรอไว้ก่อนนะครับโหนดหมายเลขสามคำนวณตามปกติเลยนะครับอ่าเราคํานวณ ev นะครับจับคูณกันตามปกติแสนสี่คูณศูนย์จุดห้าห้าเจ็ดหมื่นห้าคูณศูนย์จุดสี่ห้า รวมกันแสนหนึ่งมืนเจ็ดร้อยห้าสิบเคนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโนดใหม่เลขสองตรงนี้โนดใหม่เลขสองเนี่ยเราตัดสินใจเลือกทางเลือกซื้อเครื่องจักรเครื่องที่สองเราก็ยกตัวเลขผลตอบแทนเนี่ยมาเขียนติดโนดสี่เหลี่ยมนี้ไว้โอเคนะครับตรงนี้โลดีมานเป็น0.45ย์จุดสี่ห้า นะครับแล้วทางเลือกที่เรามาที่โหนดหมายเลขสมันคือ High d e m h n d High ก็คือศูนย์จุดหตรงนี้เราก็มาคำนวณ EV ต่อเลยนะครับโอเคนะเราก็คำนวณของโนดที่2อง่ะแปดหมื่นห้าคูณ0ู5ย์จุดสีคูณศูนยด้าห้าได้ 11, แสนหนึ่เขียนติดไว้ครับ ทีนี้เสร็จเรียบร้อยครับพอเราได้โหนดที่สองกับโหนดที่สามตรงนี้เสร็จโหนดสี่เหลี่ยมหมายเลขหนึ่งคือทางเลือกตัดสินใจครับจะต้องเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องตัดสินใจซื้อเครื่องจักรสองเครื่องตั้งแต่แรกโอเคไหมครับสำหรับส่วนแรกที่เราวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ย ไอโ้โหนดสี่เหลี่ยมหมายเลขสี่ตรงเนี้ที่เราวิเคราะห์ว่าเราจะซื้อเครื่องจักรที่สองเนี่ยตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ได้เชื่อมไปจนถึงโหนดสี่เหลี่ยมโหนดแรกเนี่ยตรงนี้เราจะไม่ได้เทคแอคชั่นในการซื้อเครื่องที่สองโอเคไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์แล้วสมมุตินะสมมุติเราวิเคราะห์แล้วมันขึ้นไปโหนดสองบอกว่าจะซื้อหนึ่งเครื่องจักรก่อน นะครับถ้าเกิดว่าซื้อหนึ่งเครื่องจักรก่อนแล้วมันมีไฮดีมานมันมีความต้องการสูงตามมาเราจะซื้อเครื่องจักรเครื่องที่สองแต่พอดีว่าด้วยผลตอบแทนที่เราวิเคราะห์ไปเราเห็นแล้วว่าซื้อเครื่องจักรทั้งสองเครื่องตั้งแต่แรกให้ผลตอบแทนดีกว่าก็เลือกทางเลือกนี้แล้วจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเขียนสรุปให้เขาครับ ตัดสินใจซื้อสองเครื่องตั้งแต่แรกเนื่องจากมีผลตอบแทนดีที่สุดนั่นเองโอเคนะครับสำหรับส่วนของแบบฝึกหัดก็จบที่ข้อนี้นะครับสุดท้ายก็ฝากติดตามพี่วีตามช่องทางต่างๆด้วยช่องทาง Facebook พี่ก็จะเอาไว้ใช้อัปเดตเนื้อหาสาระความรู้เป็นช่องทางหลักที่ใช้ประชาสัมพันธ์สำหรับช่องทาง YouTube พี่จะเอาวิดีโอที่ไลฟ์บน Facebook นะครับ ก็เอาไปอัพใน YouTube แล้วก็ในวิดีโอครั้งนี้ที่สอนนะครับ <c oughs> ก็เล็กคอร์ดไว้พี่ก็จะเอาไปลงทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ด้วยเลยและใน YouTube พี่ก็จะมีสาระความรู้ทั้งในเรื่องบัญชีภาษีในใน,ในการทำงานจริงนะครับพี่ไปเจอปัญหาหรือคำถามอะไรต่างๆก็จะเอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็ส่วนของไลน์ช่องทางไลน์ก็จะมี l ล n e แอดก็สามารถแอดมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้นะคะ แล้วก็ TikTok ก็จะเป็นสาระความรู้สั้นๆสนุกฟังเข้าใจง่ายไม่เกิน1นาทีนะครับก็ฝากพวกเราไปกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้